โอเคเราต่อนะครับอันนี้ยังไม่ได้ส่งใช่ไหมครับยังไม่ได้ให้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากผู้ชาเนี่ยหลังจากคาบนี้เนาะโอเคนะครับก็อันนี้อย่าดูที่ชื่อบทละกันนะครับเพราะว่ามันจะเอามาจากเอกสารของวิชาอื่นเนาะมันเนื้อหาเหมือนกันนั่นแหละนะครับดูที่ตัวเนื้อหาบอกนะครับ โอเคสำหรับบทนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องนะฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อยนะครับฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรก็คือการดิฟเฟอเรนซ์นะครับก็คือการหาอนุพันธ์หรือการดิฟนั่นแหละนะครับของฟังก์ชันที่มีมากกว่าหนึ่งตัวแปรด้านขวามือนะครับก็ถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยการดิฟก็คือการอนุพันธ์ปกตินะครับอย่างเช่นดิฟ x กำลัง2เทียบ x ก็ได้ 2x อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราดิฟไปเลยใช่ไหมครับแต่สำหรับฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยนะครับมันต้องระบุนะครับว่าเราจะต้องการหาอนุพันธ์เทียบอะไรนะครับเพราะว่าความมือมันจะมีทั้งตัวแปรสมมติว่ามันเป็น x y เนี่ยเราก็ต้องบอกเนาะโจทย์เนี่ยก็ต้องระบุว่าเราต้องการดิฟเทียบ x หรือเทียบ y เพราะมีฟังก์ชันเพราะมันมีอะไรครับตัวแปรสองนี่นะครับน้อยเราจะดูว่าเขาใช้สัญลักษณ์แผนด้วยอะไรนะครับฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรเนี่ยนะครับสำหรับส่วนใหญ่อันนี้เราไม่ต้องตามนิยามก็ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะกำหนดให้เป็นนะครับเหมือนกับแบบนี้เนาะแทนสัญลักษณ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรเนี่ยหมายความว่า f(x)ฟังก์ชันเนี่ยสามารถเขียนรูปของนะครับสมมติว่าตัวนี้คือตัวอย่างของ2ตัวแปรเนาะก็ขวามือจะต้องมีทั้งตัวแปร x และตัวแปร y นั่นเองนะครับอย่างเช่นเป็น x กำลัง2 y บวก xy บวก sin xy อะไรประมาณนั้นนะครับเท่ากับนะครับโดยนิยามเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนแบบนี้นะครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรก็คือใน r2 r2 คือจำนวนตัวแปรนั่นเองเนาะก็เมื่อแทนค่าต่างๆแล้วนะครับในโดเมนเนาะก็คือค่า x ค่า y นี่สำหรับ r 2ก็คือ2ตัวแปรนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นจำนวนจริงเป็นค่าใดค่าหนึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฟังก์ชันค่าจริงนะครับ2ตัวแปรสำหรับตัวอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้น้องสำหรับตัวอย่างตัวนี้นะครับก็แทนค่า x ค่า y จะได้ค่าจริงเราก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันค่าจริงจบละนะครับของหลายตัวแปรอันนี้เป็นนิยามของ2ตัวแปรนะครับ2ตัวแปรเนี่ยก็จะกำหนดให้ส่วนใหญ่เป็น xy นะครับแต่ไม่จำเป็นนะอาจจะเป็น st นะครับเราอาจจะเห็น st xz yz แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์จะระบุเป็นฟังก์ชันนะครับของนะตัวแปรอะไรนั่นเองนะครับ นิยามถัดไปเป็นของฟังก์ชัน3ตัวแปรเนาะ3ตัวแปรก็จะคล้ายกับ2ตัวแปรนะครับก็คือโดเมนหรือสิ่งที่อยู่ในฟังก์ชันของเราเนี่ยจะมี3ตัวนะครับแปรนะครับหรือ3ตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับอาจจะเป็น x y z ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้ x y z นั่นเองครับหรือ s t m แล้วแต่เลยนะครับ m n o แล้วแต่นะครับอันนี้ความหมายของมันก็คือนะครับถ้าเราแทนค่าของฟังก์ชันถ้าเราแทนค่าของตัวแปรเนาะของฟังก์ชันเราเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นค่าจริงหรือเป็นจำนวนจริงนั่นเองก็คือ r นะครับส่วนใหญ่แล้วฟังก์ชัน3ตัวแปรเราจะกำหนดด้วยนะครับตัวแปร x y z นะเราจะเขียนในเชิงสัญลักษณ์เป็น f x y z นั่นเองนะครับตัวนี้คือแทนฟังก์ชัน3ตัวแปรเนาะขวามือนะครับถ้าเราเขียนเป็น f x y z ก็อาจจะเป็นนะครับ x z กำลัง2บวก x y บวก x y z บวก sin x y z อะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คือจะเห็น3ตัวแปรอยู่ขวามือของสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ n ที่มากกว่า3เราก็จะใช้การแทนด้วยสัญลักษณ์คล้ายๆกับ not n เป็น3นะครับ n เป็น3ก็คือจำนวนตัวแปรมากกว่า3นั่นเองนะครับเนาะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรเนี่ยมันสามารถเป็นกี่ตัวก็ได้เนาะอาจจะเป็น n กับตัว n ตัวก็ได้นะครับง่ายที่สุดก็คือกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ x ห้อยนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวแปรที่1ก็เป็น x ห้อย1ตัวแปรที่2เป็น x ห้อย2ตัวแปรที่3เป็น x ห้อย3นะครับถ้าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้ x1 x2 เพราะว่าอะไรครับ
อ๋อมันง่ายกว่าถ้าใช้ x กับ y อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเพื่อนสองตัวแปรสามตัวแปรก็ใช้ x y z อย่างเงี้ยนะครับคือมันตัวแปรมันไม่เยอะไงแต่ถ้าเป็น n ตัวแปรก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แทนด้วยตัวห้อยจะมันง่ายกว่าต่อการเขียนนะครับ x 1 x 2 x 3 x 4ไปเรื่อยจนถึง x n อันนี้เป็น n ตัวแปรเนาะซึ่งการใช้สัญลักษณ์แทนฟังก์ชัน n ตัวแปรก็คือแบบนี้คล้ายๆกับ3ตัวแปรนั่นแหละนะครับก็โดยที่ x 1 x 2 x 3จนถึง xn เป็นตัวแปรนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเนาะ อย่างที่ผมบอกแหละฟังก์ชัน3ฟังก์ชัน2ตัวแปรก็ขวามือของฟังก์ชันของเราส่วนใหญ่ก็จะเห็นตัวแปรไม่เกิน2ถามว่ามี1ได้ไหมนะครับก็ได้ครับถ้าสมมติว่าสัญลักษณ์ซ้ายมือเป็น fxy แต่ว่าขวามือมีแต่ x ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่เราก็ต้องน้องเข้าใจว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เนี่ยเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรให้ดูจากซ้ายมือเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์เนาะแทนให้ชัดเจนเลยว่าเป็นฟังก์ชันกี่ตัวแปรนะครับเพราะว่าเวลาเราตรวจหาอนุพันธ์เนี่ยนะครับวิธีการหาอนุพันธ์เราจะไม่เหมือนกับการหาอนุพันธ์แบบฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะครับเนาะกำหนดให้ f(x,y) เป็น 3x กำลัง 2 √y ลบ 1 จงหา f(1,4) f(0,9) ft กำลัง 2 t นะครับ fab กำลัง 9 b นะครับก็คือแทนค่านั่นเองนะครับเพื่อหาค่าของฟังก์ชันเนาะอันแรกนะครับ f 1 4ก็ให้ดูตรงตามตำแหน่งของฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันกำหนดสัญลักษณ์ว่าเป็นนะครับ f x y ดังนั้นตำแหน่งที่1ของฟังก์ชันก็คือ x ซึ่งคือตัวแรกเนาะส่วนตัวแรกนะซึ่งคือ1ถูกไหมครับส่วนตำแหน่งที่2ของฟังก์ชัน f x y ก็คือตัว y ใช่ไหมครับเนาะดังนั้นค่า y ก็คือ4ใช่ไหมครับถ้ามองจากตรงนี้นะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมองให้ตรงกับตามลำดับเนาะของตัวแปรที่กำหนดในฟังก์ชันนะครับ f(x,y) นะครับเป็น 3x กำลัง 2 √ y ลบ 1ดังนั้นตรงนี้ค่า x เป็น0เอา0ไปแทนที่ x ใช่ไหมครับเนาะตัวนี้ค่า y เป็น9เอา9ไปแทนที่ y แค่นี้ใช่ไหมครับทุกข้อนะครับทุกตัวทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับเวลาเราทำนะครับก็เอาไปแทนค่าถึงแม้เป็นศูนย์ก็ตามเอาไปแทนค่าให้เห็นว่ามันคืออะไรเนาะรู้สึกโจทย์จะไม่มีนะครับในการทำง่ายๆแบบนี้แต่คือให้เข้าใจเฉยๆนะครับว่าการคำนวณฟังก์ชันที่มากกว่าตัวแปรเราทำยังไงเนาะก่อนเช่น f 1 4นะครับก็เอา x เท่ากับ1ไปแทนตำแหน่งของ x นะครับ y เท่ากับ4ไปแทนตำแหน่งของ y แค่นั้นเองแล้วกลายเป็น3 1กำลัง3 1กำลัง2รูท4ลบ1เท่ากับนะครับพอรู้สิคือ2 3 2 6 6 1 5เนาะก็มานั้นแหละนะครับ0 9ก็เอานะครับx เท่ากับ0ไปแทนตำแหน่งของ x นะครับเอา y เท่ากับ9ไปแทนตำแหน่งของ y แค่นั้นเองนะครับคำนวณออกมาเนาะ อันอื่นเช่นเดียวกันนะครับขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับอันอื่นก็เอา t กำลัง2ไปแทนที่ตำแหน่งของ x แล้วก็เอา t ไปแทนตำแหน่งของ y ใช่ไหมครับเราจะว่าจัดรูปให้ง่ายขึ้นได้ไหมนะครับถ้าได้ก็ควรจะจัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวข้ามไปนะครับสำหรับโดเมนนะครับโดเมนของฟังก์ชันเนี่ยเราดูจากอะไรนะครับเราก็ดูจากค่า x ค่า y นั่นเองว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะครับเนาะเวลาเราเขียนโดเมนของฟังก์ชันสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับเราจะต้องเขียนเป็นคู่ดับเพราะว่ามันมี2ตัวแปรเนาะ x y มันไม่ใช่มีตัวแปรเดียวไงนะครับเอาเราเขียนนะครับโดเมนของฟังก์ชัน2ตัวแปรเราจะเขียนลักษณะเป็นคู่ดับ x y นะครับแบบนี้อยู่ใน R2 R2 ตัวนี้คืออะไรครับก็คือ2มิตินั่นเองนะครับเนาะก็ x y นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้บอกคุณสมบัติของตัวแปรแต่ละตัวว่า x y ต้องมีเงื่อนไขได้ไหมนะครับเท่ากับดูฟังก์ชันของเราซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าค่า x เนี่ยนะครับสามารถแทนด้วยค่าอะไรก็ได้ถูกไหมครับมันไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะมันเป็น x กำลัง 2เนาะเราแทนค่า x ด้วยอะไรก็ได้เราสามารถคำนวณค่าฟังก์ชันได้ใช่ไหมครับแต่ค่า y มีข้อจำกัดเนื่องจากว่าเราลองมองนะครับฟังก์ชันค่าจริงหมายความว่าถ้าเราค่า x ค่า y ไปแทนแล้วหลังจากคำนวณแล้วมันจะต้องได้ออกมาเป็นจำนวนจริงใช่ไหมครับเนาะดังนั้นตามกฎของการเป็นจำนวนจริงเนาะในรูทเนี่ยเป็นลบไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าในรูทเป็นลบก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับเนาะ complex numbers นั่นเองนะครับดังนั้นเงื่อนไขในการที่จะได้มาเป็นค่าจริงนะครับหลังจากที่เราแทนค่า x เข้ามาแล้วมีแค่ตัว y ตัวเดียวใช่ไหมครับy เนี่ยต้องมากกว่า0อย่างเดียวนะครับ
เป็นสูตรได้รู้สูตรก็คือสูตรไงใช่ไหมครับดังนั้นในการที่จะได้ค่าของฟังก์ชันเป็นจำนวนจริงนะครับโดยการแทนค่า x เข้า y เนี่ยนะครับค่า y จะต้องมากกว่า0นะครับค่า x เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นเราไม่ต้องเขียนค่า x ตัวนี้ก็ได้เขียนแค่เงื่อนไขว่า y ต้องมากกว่า0อย่างเดียวนะครับถ้าจะเขียนค่า x ด้วยก็ได้ครับก็คือ x อยู่ในจำนวนจริงใช่ไหมครับก็ x อยู่ใน r หรือ x เป็นจำนวนจริงใดๆเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะด้วยเหตุผล y หรือ root นั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชัน3ตัวแปรนะครับส่วนใหญ่เราก็จะกำหนดเป็น x y z นะครับแต่ผู้บอกเนาะเขาอาจจะเขียนเป็น m n o s t l แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ระบุได้เองนะครับอันนี้คือตัวอย่างของฟังก์ชัน3ตัวแปรเนาะ f x y z เป็นรากที่2ของ1ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ z กำลัง2สังเกตว่าขวามือเนี่ยจะมี3ตัวแปรใช่มั้ยครับ x y z นะครับอย่างที่ผมบอกแหละบางครั้งเนี่ยถึงแม้ด้านซ้ายเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรแต่ขวามืออาจจะมีแค่2ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอ่ะจงหานะครับ f 0 1 ส่วน 2 ลบ 1 ส่วน 2 และโดเมนของฟังก์ชันอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาตำแหน่งนะครับไปแทนให้ถูกต้องเนาะแรกเป็นตำแหน่งของ x ตัวที่2เป็นตำแหน่งของ y และตัวที่3เป็นตำแหน่งของ z ก็เอาไปแทนค่าอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็คำนวณออกมานะครับอันนี้คือการคำนวณค่าของฟังก์ชันนะครับณจุดที่กำหนดให้นะครับก็ได้ออกมาง่ายๆเลยนะครับก็ไปแทนตัวเลขแทนตัวแปรด้วยตัวเลขที่กำหนดให้แค่นั้นเนาะส่วนโดเมนนะครับของฟังก์ชันก็พิจารณาเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะเราก็ต้องเข้าใจนะครับฟังก์ชันนั่นเองนะครับต้องเข้าใจว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้มีข้อจำกัดอะไรไหมนะครับสังเกตว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นรูทใช่ไหมครับเนาะมีรูทข้างนอกทั้งหมดเลยแสดงว่าข้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรูทเนี่ยจะต้องเป็นลบไม่ได้ใช่ไหมครับในการที่จะได้แบบจริงจริงเนาะข้างในของเราคืออะไรย้อนกลับไปดูนะครับ ข้างในรูทมันคือนี่นะครับ1ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ลบ z กำลัง2ใช่ไหมครับโอเคเนื่องจากเงื่อนไขในรูทเราบอกว่าอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมใช่ไหมครับก็จะรูปสมการอ่ะสมการนิดนึงก็ได้นะครับก็คือย้ายทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ขวามือเนาะมาก็ได้1นะครับต้องมากกว่าเท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ก็แค่นี้ใช่ไหมครับหรือนะครับเนี่ยก็เขียนกลับกันว่าตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับเนาะก็หมายความว่าค่า x ค่า y ต้องสอดคล้องกับอสมการนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเอามาคำนวณค่าของฉันได้ใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถเขียนออกมาแยกมาได้ว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ y ต้องมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งตัวนี้มันคืออะไรครับเนี่ยขวามือของอสมการตัวนี้มันคืออะไรครับถ้าสมมติว่าผลแทนเป็นอสมการหันมาได้อะไรครับเนี่ยคุ้นๆไหมครับตัวนี้มันคืออะไรครับคุ้นๆไหมมันคืออะไรเนี่ยมันคือสมการของอะไรครับทรงกลมใช่ป่ะทรงกลมไหมครับทรงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่เนี่ยคือสมการของทรงกลมใช่ไหมครับถ้าเราวาดกราฟออกมาเป็นทรงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรครับ0 0 0 origin ใช่ไหมครับและรัศมีเท่าไหร่1หน่วยใช่ไหมนะครับ x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมครับเป็นสมการทรงกลมรัศมี r หน่วยใช่ไหมครับแต่ r ของเราคือ1เนาะเพราะ1เนี่ยมันก็คือเขียนเป็น1กำลัง2ได้นะครับดังนั้นโดเมนนะครับของฟังก์ชันนี้ก็คืออะไรครับขอบทรงกลมและก็จุดทุกจุดที่อยู่ในทรงกลมเพราะมันเป็นน้อยกว่าเท่ากับถูกป่ะเลยคือเราวาดทรงกลมรัศมี1หน่วยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสมการของทรงกลมรัศมี1หน่วยใช่ไหมครับอันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนขอบบนผิวทรงกลมและข้างในทรงกลมนะครับเราสามารถเอามาคำนวณค่าฟังก์ชัน f(x, y, z) ตัวนี้ได้ค
ความหมายของมันคือตรงนั้นนะครับว่าโดเมนของมันก็คือในทรงกลมแล้วส่วนนึงไว้บนขอบได้ด้วยบนผิวมันเองนะครับเนาะค่า x ค่า y ค่า z ที่อยู่ในทรงกลมแล้วส่วนนึงเราสามารถเอาไปคำนวณค่า f x y z เหล่านี้ได้นั่นแหละนะครับนั่นคือโดเมนนะครับนะครับของฟังก์ชันอันนี้นั่นเองนะครับก็เนี่ยอันนี้แหละเนาะวิธีการคิดนะครับอย่างที่บอกก็คือในรูปเป็นลบไม่ได้เราก็เลยต้องให้ตรงนี้มากกว่า0นั่นเองแล้วก็จัดรูปอสมการใหม่ซึ่งเป็นทรงกลมครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับหมายความว่าถ้าเราสามารถแทนค่าอะไรก็ได้เลย x y z เพราะว่ามันเป็นอะไรครับจำนวนจริงเยอะมากนะครับอาจจะเป็น 0.001 0.010 อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในทรงกลมใช่มั้ยครับเนาะอะไรก็ได้จุดแรกๆที่อยู่ในทรงกลมแล้วมี1หน่วยนะครับโอเคต่อไปเราจะดูลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับเรื่องลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยนะครับเราก็หาลิมิตไปเลยใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ได้พิจารณาเราก็หาลิมิตไปก่อนแล้วก็ดูว่าลิมิตออกมาเป็นในรูปที่เราต้องใช้โลบิตาในการแก้ปัญหาไหมนะครับหรือสามารถแทนค่าได้เลยอย่างเงี้ยเนาะเรื่องลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะครับเช่นลิมิตของn เข้าสู่ใช้ x แล้วกันเนาะ x เข้าสู่1อย่างเงี้ยนะครับ 2x บวก1ส่วนด้วย 3x ลบ1อย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยเราก็แทนค่าไปเลยใช่ไหมครับแทน x ขึ้น1ไปเลยเนาะมันแทนได้ก็เป็น2บวก1ส่วนด้วยนะครับ3ลบ1นะครับซึ่งคือ3ส่วน2อย่างเงี้ยก็แสดงว่าลิมิตนี้หาค่าได้ใช่ไหมครับเนาะแทนค่าด้วย x เข้าสู่1ไปเลยนะครับเราก็ได้ออกมาเป็น 3.2 นั่นแหละการหาลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวแบบปกติเราเคยเห็นเพราะตัวเนี้ยมันคือ f(x) นั่นแหละนะครับถ้าเราเขียนออกมาเป็นแยกฟังก์ชันเนาะมันก็คือ f(x) เท่ากับ 2x บวก1หารด้วย 3x นะครับลบ1นั่นเองเพราะสังเกตว่าขวามือมีแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวใช่มั้ยครับเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเป็นการหาลิมิตเนาะหรือถ้าออกมาเป็นรูปของ000หรือ infinity เราก็ใช้โลบิตามาในการช่วยจำได้ไหมครับเนาะเทคนิคการหาลิมิตเนาะนะครับส่วนของหลายตัวแปรมันจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับมันจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่น2ตัวแปรเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะไม่ใช่แค่ค่า x แค่เดียวนะครับที่รูปข้อสูงเพราะว่ามันจะต้องมีทั้ง x และ y นั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราแทนไปแล้วมันได้ค่าก็จริงอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วหมายความว่าวิธีการพิจารณามันไม่เหมือนกันนั่นเองเราจะดูนะว่าวิธีการพิจารณาเขาเป็นแบบไหนนะครับลิมิตและความต่อเนื่องนะครับของฟังก์ชันหลายตัวแปรเนาะอันนี้ตัวแปรเดียวก็คือแทนไปเลยนะครับจากที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คำนวณค่า f(x) ไปเลยเองว่า x เข้าสู่อะไรนั่นเองนะครับอย่างเช่น x เข้าสู่1เมื่อกี้เนาะก็ได้ค่ามาเป็น 3.2 นะแหละนะครับ f(x) ของผมก็คือตัวที่ผมเขียนเมื่อกี้นี่คือตัวอย่างนะครับในการหาลิมิตเรามีนิยามจำได้ไหมครับว่าลิมิตหาค่าได้เมื่อนะครับก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันใช่ไหมครับเนาะบางครั้งแล้วเราจะพิจารณาถ้ามันคือคำว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาเนี่ยบางครั้งมันมีผลนะครับเราจะเห็นได้ชัดจากกราฟเรื่องความต่อเนื่องนั่นเองจำได้ไหมครับถ้ากราฟมันกระโดดเนี่ยแสดงว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่เท่ากันถ้าอยู่อัตโนมัติเรื่องกราฟเนาะในการหาลิมิตอย่างเงี้ยก็แสดงว่าความช่างมันขาดตอนมันไม่ต่อเนื่องอะไรแบบนั้นแหละครับในการที่แรกเลยนะครับลิมิตจริงๆแล้วจะหาค่าได้ถ้ามันถ้าเราต้องใช้นิยามก็คือเราต้องหาลิมิตด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วลิมิตด้านขวาดูซิว่าเขาได้เท่ากันไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเขาได้เท่ากันก็แสดงว่าลิมิตหาค่าได้จริงครับเนาะสำหรับ2ตัวแปรนี่คือตัวแปรเดียวนะครับตัวแปรเดียวนี่ย้อนกลับไปนะครับสำหรับ2ตัวแปรเนี่ยแนวคิดก็คล้ายๆกับฟังก์ชันตัวแปรเดียวนั่นแหละนะครับหมายความว่าเราจะหาลิมิตของฟังก์ชัน f(x, y) นั่นแหละนะครับโดยที่ตอนนี้เขาจะกำหนดจุดมาให้นะครับทั้ง x และ y ด้วยข้อสูตรจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกันคล้ายกับตัวฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนาะแล้วก็เราก็จะได้ค่าจำนวนจริงของมันแหละนะครับเรียกว่าตัว l เหมือนกันนะครับนิยามก็คล้ายกันเนาะแต่พอเราพูดถึงทิศทางเนี่ยนะครับ
เรื่องการหาค่าลิมิตเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวาแล้วสำหรับฟังก์ชันสองตัวแปรนะครับสำหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนาะกราฟของเราเนี่ยเช่นถ้ากราฟของผมเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดไงเรามองดูจากกราฟเอาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอันนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข2นะนี่คือ y อันนี้คือ x เนาะ y ก็คือ fx นั่นเองอ่ะสมมติว่าตรงนี้คือนะครับฟังก์ชัน fx จากประวัติกราฟมาแล้วได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราเคยทำแล้วนะผมต้องการหาลิมิตนะครับของฟังก์ชัน fx ของผมเนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่1นะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาซ้ายและขวาถูกไหมครับเนาะดูว่าเอ๊ะหาค่าได้ไหมลิมิตของฟังก์ชัน fx นี่คือสมมติวัดกราฟได้เนาะเมื่อ x เข้าสู่1เราก็ต้องแยกเป็นพิจารณาซ้ายขวาใช่ไหมครับของจุด x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะแยกเป็นลิมิตของ fx อย่างเงี้ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่1ทางด้านซ้ายถ้าดูจากกราฟอะครับได้อะไรอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมตัวนี้ให้เป็น1แล้วกันถ้าดูจากกราฟอะครับลิมิตของฟังก์ชัน fx ซึ่งคือลิมิตของกราฟตัวนี้นะครับออกมามีค่าเป็นอะไร1ทางด้านซ้ายเราก็ดูเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นบนใช่ปะเพราะนี่คือ x เท่ากับ1นะอยู่นี่ใช่ไหมครับเราก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งที่ x เท่ากับ1เลยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กราฟด้านซ้ายของเส้นตรงเส้นนั้นใช่ไหมครับเพื่อหาค่าของลิมิตของฟังก์ชัน fx ในข้อสุดหนึ่งด้านซ้ายใช่ไหมก็ดูว่าปลายสุดนะครับปลายสุดของมันเนี่ยนะครับค่า y ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือ2นั่นเองถูกปะ2ครับจะกลมหรือไม่กลมก็ช่างมันเพราะเป็นการหาค่าลิมิตถูกไหมครับเนาะก็คือประมาณค่านะครับก็ y เป็น2ส่วนอีกอันนึงก็คือลิมิตนะครับเราต้องหาด้านขวาด้วยนะครับเพื่อที่สุดว่าลิมิตตัวนี้หาค่าได้ไหมนะครับที่จุด x เมื่อ x เข้าสู่1ใช่ไหมลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่1บวกสัญลักษณ์ตัวนี้แทนเลยครับมาจากด้านขวามือของเลข1ค่า y รู้เข้าสู่อะไรครับถ้าดูจากกราฟ1ใช่ป่ะเนี่ยเราจะใช้นะครับเราลากเส้นตรงแนวดิ่งที่ x เท่ากับ1คราวนี้เราจะใช้กราฟด้านขวามือใช่ไหมครับดูซิว่ากราฟเนี่ยมันรู้เข้าสู่ค่าอะไรสำหรับค่า y ใช่ไหมครับเนาะเมื่อ x เข้าสู่1นะครับก็คือมาจากด้านขวามือของเลข1นั่นเองเนี่ยมาเรื่อยๆลองดูซิว่าอะไรครับกราฟมันรู้เข้าสู่ค่า y ค่าอะไรซึ่งก็คือปลายสุดเลข1นั่นเองถูกมั้ยครับก็1เช่นเดียวกันเนื่องจากว่า2กับ1ไม่เท่ากันเราก็เลยบอกว่าลิมิตเนี่ยนะครับหาค่าไม่ได้ถูกมั้ยครับเนาะเพราะว่าในการที่จะหาค่าลิมิตนะครับได้ก็ต้องลิมิตต้องเท่ากันทั้งซ้ายและขวาใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ากราฟเนี่ยมันหาค่าไม่ได้หรอกเพราะว่าดูขวาของขวาของ1แล้วซ้ายของ1มันไม่ได้รู้เข้าสู่จุดเดียวกันใช่มั้ยครับมันรู้เข้าสู่คนละค่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรมันจะกลายเป็น3มิตินะครับเพราะว่าทั้ง x และ y จะรู้เข้าสู่อะไรสักอย่างนึงเราประมาณค่า z นั่นเองจริงๆแล้วเนาะหมายความว่าถ้าเราวาดเป็น3มิติแบบนี้เนาะโจทย์จะกำหนดให้ว่า x กับ y รู้เข้าสู่จุดอะไรใช่ไหมครับหมายความว่าเราจะมีแบบนี้แล้วลองให้ประมาณค่า z นั่นเองครับ x เข้าสู่อะไร y เข้าสู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแบบเนี้ยมันก็จะมีทิศทางเหมือนเดิมนะทิศทางคล้ายๆกับ2กับฟังก์ชันตัวแปรเดียวนี้แหละแต่ทิศทางเนี่ยใน3มิติมันจะเป็นแค่ซ้ายขวาไม่ได้มันจะมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับมันสามารถมาได้ทุกทิศทางเลยก็คืออันนี้ถ้าเรามองถ้าผมวาดอ่ะผมจะวาดแบบนี้ใช่ไหมครับลูกศรเนี่ยนะครับด้านซ้ายและด้านขวาของ1ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับด้านซ้ายของ1เราใช้ลูกศรแบบนี้แทนสัญลักษณ์ของการมาใช่ไหมครับของลิมิตว่ามาจากด้านไหนใช่ไหมด้านซ้ายและด้านขวาก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น3มิตินะครับซึ่งเรากำลังจะหาลิมิตของ fx นั่นแหละ fxy นั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้มันคือ z หรือการประมาณค่าของ z นั่นเองเพราะตัวนี้มันคือการประมาณค่าของ y เนาะใน2มิติโดยการนะครับดูค่า x เข้าสู่ซ้ายและขวาของจุด1สมมติตัวอย่างนี้เนาะตัวนี้มันคือการประมาณค่า z นะครับสำหรับ xy รู้เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเช่น1 1เนี่ยเป็นต้นนะครับ xy รู้เข้าสู่1 1เนาะตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1ใช่ไหมครับเรากำลังจะมองว่านะครับเมื่อ x เข้าสู่1 x เข้าสู่1ใช่ไหมครับด้านนี้แล้วก็ y เข้าสู่1ด้านนี้แต่อย่าลืมว่าเวลาเรามองแค่ตัวแปรเดียวเนี่ย
พอเข้าสู่หนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าสู่ด้านซ้ายและด้านขวาด้วยใช่ไหมครับเนาะงั้นเราจะพิจารณาจุดตัดของเขาคืออยู่ตรงไหนหนึ่งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับในสามมิติเราจะมองแบบนี้มันจะลู่เข้าสู่หนึ่งด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้หรือลงมาแบบนี้ก็ได้ขึ้นไปข้างบนก็ได้หรือไปด้านนี้ก็ได้หรือมาด้านนี้ก็ได้คือมันจะมาได้ทุกทางนะครับมันไม่ใช่มาแค่ด้านซ้ายด้านขวาหมายความว่าเหมือนกับเรามีจุดลอยอยู่ดังนั้นในการหาลิมิต f x y ต้องอะไรครับหาทุกที่ทางเลยด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะหาเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันทิศทางไม่จำกัดให้รู้สึกลอยเป็นลอยอ่ะจุดลอยขึ้นมาเราสามารถเข้าหาจุดได้ทุกที่ทางเลยถูกไหมครับดังนั้นมันจะต้องมีตัวที่เขาเรียกว่าอะไรที่อย่างมาอ้างอิงให้จุดอยู่บนมันส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเส้นตรงนะครับหรือเส้นโค้งเช่นเส้นตรงหรือเส้นโค้งพาราโบลาอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าถ้าทิศทางของลิมิตไปเป็นไปตามเส้นโค้งพาราโบลาอย่างเงี้ยนะครับเนาะลิมิตหาค่าได้ไหมหรือนะครับเป็นสมการเส้นตรงนะครับทิศทางของการให้หาลิมิตเป็นไปตามเส้นตรงแล้วลิมิตหาค่าได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะมันคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างที่จะงงนิดนึงเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายเนาะก็จะเขียนมาในรูปของครับกราฟของใครๆว่า2มิติละกันเพื่อความง่ายนะครับหมายความว่าอย่างที่ผมบอกไว้เนาะว่าถ้าต้องการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x, y) ที่จุด x 0 y 0อย่างเงี้ยทิศทางเนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับเราต้องพิจารณาทุกทางเลยนั่นเองว่าลิมิตมีค่าเท่ากันไหมส่วนใหญ่โจทย์แบบนี้จะยากนะครับที่ทำให้ค่าลิมิตของฟังก์ชันหาค่าได้และแล้วต่อไปคือต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั้นโจทย์ส่วนใหญ่แล้วให้เราทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราจะหาทิศทางที่ทางนึงได้นะครับแล้วทำให้ลิมิตหาค่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูทีนะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับมาแล้วเนาะอันนี้ขอข้ามนิยามพวกนี้ไปเพราะตรงนี้เป็นนิยามที่เป็นเชิงคณิตศาสตร์มากเกินไปเราเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับลิมิตฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับเนาะหาค่าได้นะครับสมมุติว่าของฟังก์ชัน f และ g นิยามจะคล้ายๆกับฟังก์ชันตัวแปรเดียวเลยหมายความว่าถ้าเรามาบวกหรือลบกันนะครับเราก็เอาค่าของลิมิตของทั้ง2ตัวมาบวกลบกันแค่นั้นเองเหมือนกันนะครับว่าเราหาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะครับ f(x)y ได้เป็น l ลิมิตของฟังก์ชัน g(x)y ได้เป็น m อย่างเงี้ยนะครับลิมิตของผลร่วมนะครับ f กับ g ก็เป็น l บวก m หรือลิมิตผลต่าง f กับ g ก็เป็น l บวก m แค่นั้นนะครับอันนี้จะนิยามอันนี้คุณสมบัติจะเหมือนกับลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะครับหรือมาคูณกันนะครับก็ l คูณ m มาหารกันก็เป็น l ส่วน m ที่ m ต้องมาเป็น0แค่นั้นเองนะครับวิธีการหาลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรแบบว่าง่ายๆเลยอ่ะนะครับก็มีก็คือแทนค่าธรรมดานะครับเนาะลิมิตคือตอนนี้เราไม่ต้องพิจารณาซ้ายขวาเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นการแทนค่าโดยตรงใช่ไหมครับเนาะถ้าเป็นพวกลิมิตที่อย่างที่มีค่าสมบูรณ์อะไรที่เราเคยเห็นในลิมิตฟังก์ชันตัวแปรเดียวจำได้ไหมครับเราต้องแยกซ้ายขวาเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าค่า x เนี่ยมันเป็นได้ทั้งลบและบวกอะไรเงี้ยนะครับจำได้ไหมครับพวกตัวอย่างพวกค่าสมบูรณ์ x ส่วน x ทั้งพวกมันนะครับลิมิตเราก็ต้องแยกพิจารณาค่า x ก่อนใช่ไหมครับเนาะว่า x เป็นลบเมื่อไหร่ x เป็นบวกเมื่อไหร่เงี้ยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันทั่วๆไปอ่ะเราแทนเลยเพราะเราแทนได้ไงนะครับลองดูซิว่าหาค่าได้ไหมนะครับเช่นเดียวกันกับฟังก์ชัน2ตัวแปรหรือมากกว่า2ตัวแปรเนาะเช่นลิมิตของ5x กำลัง3 y กำลัง2ลบ9อย่างเงี้ยนะครับเขาต้องการประมาณค่าฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อ x y ลู่เข้าสู่1และ4ก็แทนค่าไปเลยตรงๆเลยนะครับก็คือแทนค่า x เป็น1แล้วแทนค่า y เป็น4แค่นั้นเองครับตรงไหนที่มี x ก็แทนได้1นะครับตรงไหนที่มี y ก็แทนได้4แค่นั้นแหละนะครับก็ได้เราก็คำนวณค่าออกมาได้เป็น7.1อย่างเงี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าเป็นการหาค่าของลิมิตของที่สามารถแทนค่าได้ตรงๆได้นะครับ เดี๋ยวเราจะตัวอย่างที่เราแทนตรงๆแล้วมันเกิดเป็นเหตุการณ์0ส่วน0อย่างเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโลปิตาลไม่มีใช่ไหมครับเพราะโลปิตาลใช้กับฟังก์ชันตัวแปรเดียวจำได้ครับโลปิตาลเราจะดิฟบนดิฟล่างใช่ไหมครับเทียบ x อย่างเงี้ย
แต่เนี้ยสังเกตว่ามี2ตัวแปรไงใช่มั้ยครับเราจะเทียบอะไรล่ะใช่มั้ยครับอุปสรรคไม่มีนะสําหรับลิมิตของฟังก์ชันที่มากกว่า2ตัวแปรนะครับอ่ะก็ยังถัดไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถแทนค่าโดยตรงได้เหมือนกันเพราะว่าพอเราแทนปุ๊บไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมครับ ก็ถ้าเราสามารถแทนค่า x เข้า y แล้วลิมิตหาค่าได้เลยก็แทนค่าเดิมลงไปเลยนะครับเหมือนกับลิมิตของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะแทนค่า x ลูกเข้าสู่2และ y เข้าสู่1นะครับดังนั้นตรงไหนก็ตามที่มีตัวแปร x เราจะแทนด้วยเลข2นะครับและ y ด้วยเลข1แค่นั้นเองเราคำนวณค่าออกมาเนาะอันนี้ผมใช้นิยามของลิมิตก่อนก็คือแยกเป็นลิมิตลิมิตบนคือส่วนลิมิตของห่างนะครับเนาะแรกมาเป็นลิมิตบนลิมิตล่างแทนค่าตัวแปรปกติคำนวณค่าออกมาไม่ยากเลยนะครับก็เลยเป็น14ส่วน13นะครับโอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนี่แหละที่จะทำให้เราอาจจะงงๆนิดนึงเนาะค่อยๆเดี๋ยวผมจะไปช้าๆตัวอย่างถัดไปเพราะว่าข้อสอบจะเป็นลักษณะประมาณตัวอย่างถัดไปนะครับแต่ไม่ใช่ข้อสอบนะครับตัวอย่างถัดไปเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เราไม่สามารถแทนค่าตรงๆได้ถ้าแทนตรงๆแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่คล้ายกับตัวอย่างนี้นะแต่เราก็ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาคล้ายกันนะครับจงหาค่าของลิมิต x y ลูกเข้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ y ส่วน x บวก y ลบหนึ่งถ้าเราแทนนะครับเหมือนกับตัวอย่าง2ตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับแทนนะครับ x เข้าสู่1แล้ว y เข้าสู่0นะครับแล้วเราจะได้ค่าเข้าบนวัดเป็น0ละข้างล่างก็คือ1ใช่ไหมครับบวกกับ0ลบ1กลายเป็น0ของ0เห็นไหมนะครับคำถามเราก็จะนำเราถ้าได้สูตรของ0ส่วนใหญ่เราจะคิดถึงโลปิตาลเลยใช่ไหมครับเพราะโลปิตาลใช้การแก้ปัญหาของลิมิตที่หลังจากแทนค่าแล้วมันเป็น0 0ใช่ไหมหรือ infinity infinity ใช่ไหมครับแล้วมันจะลิฟเทียบอะไรล่ะถ้าบอกว่าถ้าจะใช้ลูปิตาลใช่ไหมครับเนี่ยมันมีทั้ง x และ y ถูกไหมครับดังนั้นลูปิตาลใช้ไม่ได้นะครับกับฟังก์ชัน2ตัวแปรเนาะโอเคนะครับเนี่ยผมจะเขียนระบุไว้ว่าไม่สามารถใช้กฎลูปิตาลได้นะครับเนื่องจากมันเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับดังนั้นอันนี้คือวิธีการทำเลยนะครับเราจะแยกพิจารณาแบบนี้ครับเนื่องจากว่าลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปรเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นนำก่อนหน้านี้เนาะทิศทางนะครับทิศทางของการเข้าสู่จุดนั้นเนี่ยมันมาได้หลายทิศทางมันสามารถมาทิศทางจากทิศทางไหนก็ได้นะครับเนาะว่าจะเพื่อพิจารณาว่าลิมิตเนี่ยนะครับหาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ในกรณีที่สูงสุดเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอื่นไม่ได้นอกจากว่าจะเป็นเทคนิคการหาลิมิตตามทิศทางเพราะว่าถ้าเป็นฟังก์ชันตัวเป็นเดียวเราจะดูซ้ายและขวาถูกไหมลิมิตซ้ายลิมิตขวาใช่ไหมครับของจุดนั้นเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็หาได้ใช่ไหมครับอันนี้เราพยายามจะเรียนแบบเทคนิคแบบนั้นแต่ทิศทางมันไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวาของจุดที่เราลอยในสามมิติแล้วมันมีหลายทิศทางก่อนอื่นเนี่ยเราจะลองพิจารณาตามเส้นตรงนะครับของ x กับ1หมายความว่าเราจะลากเส้นตรง x กับ1ผ่านจุดนั้นเลยจุดที่เรากำลังพิจารณาเนาะลิมิตของเราเนี่ย x เข้าสู่1 y เข้าสู่0ใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยเราลองลากลองพิจารณาตามเส้นตรง x กับ1หมายความว่าเราจะฟิกซ์จริงๆแล้วตรงเนี้ยตอนแรกตรงนี้จะเป็น x y ลูกเข้าสู่เนี่ยตรงเนี้ย x y ข้างล่างเนาะข้างใต้ลิมิตอ่ะเดิมมันเป็น xy เข้าสู่1 0ใช่ไหมเราจะให้ x เป็น1เลยเพราะยังไงซะ x มันต้องลูกเข้าสู่1ถูกไหมครับอันดับแรกเราลองพิจารณาให้ x เป็น1ไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราให้ x เป็น1ลิมิตเนี่ยเรากำลังพิจารณาบนเส้นตรงนะครับ x เท่ากับ1นั่นเองนะครับ x เท่ากับ1คือเส้นตรงแนวดิ่งตัวนี้เนาะแล้วลองดูซิว่านะครับเมื่อค่านะครับ y นะครับมันลูกเข้าสู่0เนี่ยนะครับค่า y มีค่าเข้าไป0เนี่ยลิมิตมีค่าเป็นไรแค่นั้นเองหมายความว่าแทนค่า x เป็น1เลยครับในลิมิตเราเนี่ยเพราะเรากำลังพิจารณาค่า x เป็น1ไปเลยแล้วเนี่ยนะครับให้ x ตัดเส้นตรง x เท่ากับ1เลยนะครับอันนี้สีน้ำเงินไม่เกี่ยวนะครับสีน้ำเงินเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะฉะนั้นดูค่าลิมิตข้างล่างก่อนนะครับลิมิตใต้ลิมิตอะว่า x y เข้าสู่อะไรใช่ไหมครับ x y ของเราตัวอย่างนี้ลูกเข้าสู่1 0วิธีแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือให้ x เข้าสู่1ไปเลยให้ x เป็น1ไปเลย
นะครับให้ x มีค่าเป็น1ไปเลยนะครับในลิมิตของเราเนี่ยนะครับดังนั้นข้างล่างจะเขียนใหม่ให้เป็นลิมิต 1y เพราะเราให้ x เป็น1ไปเลยเนาะรูทเข้าสู่1 0 1เข้าสู่1ก็ถูกแล้วใช่มั้ยครับส่วนข้างในนะครับก็แทนค่า x ด้วยเลข1ไปเลยตรงไหนที่มี x แทน1เลยนะครับก็คือตำแหน่งนี้ใช่มั้ยครับเนาะตำแหน่งนี้ตอนแรกเป็น x ใช่มั้ยแทนค่าเป็น1ไปเลยเพราะตอนนี้เรากำลังพิจารณาให้ x เป็น1ไปเลยนะครับในลิมิตเรานะครับ1ลบ1ตัดกันก็จะเหลือลิมิต y ส่วน y ใช่มั้ยครับอย่างที่แทนค่าของ y ส่วน y ตัดกันได้ใช่มั้ยครับ y ส่วน y คือลิมิตใช่มั้ยลิมิตของค่าของที่คือค่าของที่ถูกมั้ยครับก็ได้เป็น1ไปโอเคนะครับอันนี้เราพิจารณาตามเส้นตรงของ x กับ1หมายความว่าเราจะให้ x เป็น1ไปเลยนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราจะพิจารณาตามเส้นตรง y เท่ากับ0นะครับ y เท่ากับ0ก็คือแกนอะไรครับแกน x ใช่มั้ยy เท่ากับ0ทำไมเราจะเส้นตรง y เท่ากับ0ครับก็คือดูจากลิมิตนะครับใต้ลิมิตนั่นเองนะครับลิมิตของเราเนี่ยมันเป็น x y รูปของ0 1 0อันแรกเราลองพิจารณาให้ x เป็น1ไปก่อนก็คือแทนค่า x เป็น1ไปเลยใช่มั้ยครับในลิมิตของเราใช่มั้ยครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ดูซิว่าเหลืออะไรนะแต่พอดีเนี่ยตารางก็ถ้า y ไม่ได้ตัด y หมดก็ต้องแทน y ด้วย0ถูกมั้ยเพราะว่าตอนเนี้ยความหมายของมันก็คือมันจะเหลือแค่ y เข้าสู่0อันเดียวแต่พอดีอันนี้มันตัดกันได้เป็น1ใช่มั้ยครับมันก็เลยได้1ไปต่อไปลองพิจารณาเส้นตรง y เท่ากับ0ก็คือในกรณีที่2ที่ y รูปเข้าสู่0นั่นเองครับงั้นตรงนี้เราจะเขียนใหม่เป็น x 0ได้เลยเพราะว่าเราให้ y เป็น0นั่นเองนะครับ y เป็น0เนาะลิมิตของเราข้างในก็แทนค่า y เป็น0หมดเลยครับตรงไหนที่มี y ก็แทน y เป็น0หมดเลยนะครับตรงนี้ความหมายเหมือนกับว่าเรามันจะแทนค่า x รูปเข้าสู่1ตัวเดียวเพราะเราให้ค่า y เป็น0ไปแล้วใช่มั้ยครับในข้างในเนี่ยค่า y เป็น0เนาะ0ส่วนใดก็ได้0หมดข้างล่างมันเหลือ0ส่วน x ลบ1ไงนะครับก็ได้0ไปเลยนะครับลิมิตของ0ได้0ให้มองเหมือนกับทิศทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับถ้า2ค่านี้ไม่เท่ากันแสดงว่าลิมิตหาค่าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะก็ลิมิตไม่มีค่าจบแล้วนะครับส่วนใหญ่โจทย์จะออกมาเป็นลักษณะให้ไม่เท่ากันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะหาไปเรื่อยๆนะครับคือหมายความว่าโจทย์เนี่ยจะให้เราเช็คประมาณ2หรือ3เส้นตรงนะครับ2หรือ3เส้นในการที่จะดูว่าลิมิตมันไม่เท่ากันนะครับเพื่อที่จะดูว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะว่าลิมิตหาค่าได้มันจะต้องเท่ากันทุกค่าเลยใช่ไหมครับอันนั้นคือยากของที่ว่าแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราเช็คแค่2ตัวนี้ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างสีน้ำเงินนี่แหละที่ผมบอกเนาะจุด10คือตรงนี้จุด10คือตรงนี้ใช่ไหมครับนะจุดที่ลิมิตเราต้องการประมาณค่าลิมิตเมื่อ x y เข้าสู่ใช่ไหมครับ10คือค่า x คือ1 y เป็น0ตัวนี้ใช่ไหมเส้น x เท่ากับ1ผ่านจุด10ใช่ไหมครับเราก็ให้ x เป็น1เลยสำหรับตัวอย่างที่สำหรับกรณีที่1ใช่ไหมครับเราหาลิมิตมาก็คือตรงนี้เส้น y เท่ากับ0ก็ผ่านจุด10ถูกไหมใช่ไหมครับเนี่ยจุด10คือจุดนี้เนาะก็ไออันแรกเนี่ยกรณีที่1เนี่ยเราให้ x เป็น1เลยใช่ไหมครับเส้นตรงเส้นนี้ผ่านจุด10ถูกปะนั่นแหละแล้วเราลองพิจารณาว่าถ้ามาด้านซ้ายด้านขวาของเขาแค่นั้นเองประมาณนั้นแหละนะครับน้องเมื่อวานเขาสูงสูงนะความจริงแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแยกบ้านมาละกันเพราะอันเก่าจริงๆแล้วกรณีที่หนึ่งก่อนตัวนี้เนาะถ้าเราวาดนะครับเราลงจุด10ก่อนนะครับจุด10คือตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือจุด10ใช่ไหมครับอันนี้เรามองเป็น2มิติเนาะจุด10ตรงนี้ใช่ไหมครับกรณีแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะหาลิมิตนะครับโดยตามเส้นตรง x เท่ากับ1ก่อนนะครับทำไมเริ่มเส้นตรงเริ่ม1เพราะว่าซึ่งเราดูจากจุดนั่นแหละนะครับคือง่ายที่สุดเลยดูจากจุดก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เวิร์กปุ๊บเราต้องมีข้อ3นะครับก็คือจะต้องหาเส้นโค้งหรือเส้นตรงอื่นที่ผ่านจุดที่เรากำลังหาลิมิตกรณีที่1เราบอกว่าเราจะหาลิมิตตามเส้นตรง x เท่ากับ1ก่อนนะครับหมายความว่าเราก็จะง่ายสุดก็คือเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมครับนั่งมาเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเส้นตรง x เท่ากับ1คือตรงนี้นะครับอันนี้คือ x เท่ากับ1นะครับแล้วเราก็หาลิมิตบนเส้นตรงเส้นนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีนะครับซ้ายขวานะครับของจุด y เท่ากับ0เพราะเส้นตรงเส้นนี้คือ y เท่ากับ0เนาะคือเนี่ยเห็นว่า
ถ้านะครับยิ่งเข้าไกลจุดนี้เท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็มองเหมือนเป็นซ้ายในขวาเพราะจะเหลือตัวแปรเดียวคือ y ใช่ไหมครับมันก็ y ไม่ค่อยสู่ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่มันจะเหลือแค่ตัวนี้อันเดียวอันนี้กรณีที่เราให้ x เป็น1ไปเลยใช่ไหมครับต่อไปกรณีที่2อันที่2เนาะเราหาตามเส้นตรง y เท่ากับ0ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมครับนี่เส้นนี้อันนี้คือ y เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือมันจะเหลือแค่ตัวแปร x สุดตัวเดียวเพราะเราให้ y เป็น0ใช่ไหมมันก็มองเหมือนว่า x เข้าสู่ซ้ายขวานะครับของจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะ x เข้าสู่1นั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้ลิมิตตัวนี้และตัวนี้มันไม่เท่ากันแล้วก็แสดงว่าลิมิตไม่มีค่าใช่ไหมครับแต่สมมติว่าเขาเท่ากันอีกส่วนใหญ่แล้วยังสุดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทิศทางในการเข้าสู่จุดเนี่ยไม่ใช่แค่ซ้ายกับขวาหรือเลือกบนล่างมันสามารถมีทิศทางแบบนี้ได้ด้วยนะอย่างเงี้ยครับตามพาราโบลาดูซิพาราโบลาเวิร์กไหมอย่างเงี้ยนะครับตามเส้นตรงเอียงแบบนี้ดูซิเวิร์กไหมอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้ากรณีหนึ่งถ้าลิมิตตัวนี้ได้1ลิมิตตัวนี้ได้1ยังสุดไม่ได้นะครับยังสุดไม่ได้ว่ามันหาลิมิตได้เพราะว่าระบบที่ทางต้องมาจากทุกที่ทุกทางอันนี้แค่เป็นทิศทางที่ง่ายที่สุดที่ผ่านจุดนั้นใช่ไหมครับเส้นตรงแต่ถ้าสมมติว่ามันเท่ากันอีกเราอาจจะต้องถามเพิ่มขึ้นแต่จุดแบบนั้นจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันยากมากเพราะว่ามันมีทิศทางไม่จำกัดไงถูกไหมครับก็อาจจะมีอันนี้คืออะไรครับสมมติว่า y เท่ากับไอ้พาราโบลาอันนี้เป็นเส้นตรงแนวเฉียงอาจจะมีอะไรครับแบบนี้อีกนะอีกเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ผ่านใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือทิศทางมันเยอะมากนะครับที่จะผ่านตัวเนี้ยนะครับอาจจะเป็นทิศทางอันนี้อีกอย่างเงี้ยโอเคเนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วโจทย์จะให้ออกมาคือสมมุติเช็คตามเส้นตรงแล้วมันยังเท่ากันอยู่เขาจะให้ลองคิดอีกอันนึงอีกทิศทางนึงว่าจะไปอีกทิศทางไหนดีแล้วส่วนใหญ่แล้วทิศทางที่3เนี่ยจะทําให้เราสรุปว่าลิมิตหาทางไม่ได้เพราะค่าของเขาจะไม่เท่ากับ1และ2นั่นเองนะครับเพราะทุกที่ทุกทางต้องเท่ากันหมดเลยถึงจะหาค่าลิมิตได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเหมือนผมมีตัวอย่างนั่นแหละนะครับแต่หน้ามันหายไปหนึ่งหน้าหาไม่เจอนั่นนะสองแปดสามสองแปดสี่หายไปโอเคเดี๋ยวมันหายไปหนึ่งหน้าครับหาไม่เจอเท่าทีครับ
เดี๋ยวผมขอเช็คอันนี้แป๊บนึงครับขอเช็คชีตแป๊บนึงนะครับพอดีดูมันหายแล้วผมมีสแกนอยู่ผมยังไม่ได้ลงให้นะครับโทษทีแป๊บนึงเดี๋ยวหลังคาบนี้แล้วครับเดี๋ยวลงให้โอเคนะครับหายไปแน่จริงด้วยนะครับตรงผมไม่มีแต่ผมเดี๋ยวเขียนให้แล้วกันเนาะนะครับแต่บนชีตที่สแกนมีอยู่นะครับโชคดีไปหน้า284นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเดี๋ยวเขียนให้น้องกันเนาะจงหาค่าของนะครับลิมิตตัวนี้นะครับ x y นะครับลูกเข้าสู่นะครับ0 0ของนะครับลบ x y นะครับหารด้วยนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2อันนี้นะครับถ้าเราทองทำเหมือนเดิมก็คือพิจารณาแทนค่าใช่ไหมครับลองแทนค่าลิมิตเนี่ยนะครับของตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นอะไรเอ่ยถ้า x y ลูกเข้าสู่0 0ทั้งคู่เลยเนาะมันก็จะเป็น0 0 0นั่นเองถูกไหมครับอ่ะก็เหมือนเดิมอีกนะครับ0 0 0เราก็จะใช้โลปิตาไม่ได้สำหรับฟังก์ชันสมโตแปรเราก็ต้องไปนะครับอันแรกเลยนะครับก็ลองตามทิศทางของ x เท่ากับ0แล้ว y เท่ากับ0ดูเนาะก็ทำเหมือนเดิมนะครับอันแรกนะครับลองหาลิมิตนะครับหาลิมิตตามทิศทางของจุดที่เขาให้มาเลยนะครับจุด x เข้าสู่0 y เข้าสู่0เนาะตอนแรกก็ลองตามทิศทางบนอะไรครับเส้นตรง x เท่ากับ0ก่อนเลยทำทีละตัวใช่ไหมครับทำทีละตัวก่อนเนาะหาลิมิตนะครับตามทิศทางนะครับ x เท่ากับ0หมายความว่าเราจะให้ค่า x เป็น0ไปเลยใช่ไหมครับเนาะในเนี้ยนะครับงั้นเราจะได้ตรงนี้เขียนตรงนี้ก่อนนะครับให้ x เป็น0ตรงนี้ก่อนนะครับก็ให้ x เป็น0แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น y ใช่ไหมครับเดี๋ยวครับผมขอดูวิดีโอเดี๋ยวมันจะตกหน้าไปโอเคครับก็ให้แทน x เป็น0ในนี้ก่อนเลยนะครับ x เป็น0เนาะ0 y ลูกเข้าสู่0 0แบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นลบ x y ใช่ไหมครับอย่าx เป็น0เลยเนาะ x เป็น0ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ0คูณ y นะครับคือแทนค่าก่อนอย่ารีบให้เป็น0นะครับเพราะเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังเนาะจะแทนค่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0นั่นเองนะครับแบบนี้ไปก่อนเขียนแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ถ้าเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ดีนะครับคือให้เหลือเฉพาะ y นี่นะครับให้เหลือตรงนี้ให้เหลือลิมิตของ y อย่างเดียวเพราะตอนนี้เราพิจารณาค่า x เป็นค่าคงที่เนาะตรงนี้ยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับข้างหลังเนี่ยนะครับตอนนี้เป็น y ลูกเข้าสู่0แบบนี้ให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวพอก่อนเนาะข้างหลังเนี่ยคำนวณได้เลย0คูณ y ก็ได้0ใช่ครับ0กำลัง2บวก y กำลัง2ทำทีละขั้นอันเดียวลบออกก็ได้นะครับตรงนี้0คูณ y ได้0ใช่ครับส่วนด้วย0กำลัง2บวก y กำลัง2ให้เขียนเป็น y กำลัง2ก่อนอย่ารีบเป็น0อย่าใจเย็นนะเดี๋ยวรีบใจร้อนเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นการหาค่าของลิมิตเมื่อ y ก็รู้ก็สูตรแล้วใช่ไหมครับซึ่ง
จริงๆแล้วตรงนี้มันได้ศูนย์ไปเลยเนาะเรายังไม่ต้องแทนค่าเป็น y เป็นศูนย์นะตอนนี้เหตุผลที่ได้ศูนย์เขียนในบรรทัดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเห็นว่ามันมีลิมิตเป็นศูนย์นั่นเองลิมิตเพราะศูนย์ส่วน y กำลังสองก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์ส่วนอะไรก็ได้ศูนย์ไงใช่ไหมครับซึ่งลิมิตของศูนย์ก็ได้ศูนย์ถูกป่ะนั่นเองตรงนี้ได้ศูนย์เนื่องจากว่าไม่ใช่เราแทน y เป็นเลขศูนย์นะครับเนื่องจากว่าเป็นลิมิตของค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะศูนย์ส่วนอะไรก็ได้ศูนย์ตลอดใช่ไหมครับอันตรงนี้อย่ารีบเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวถ้าเราแทน y เป็นศูนย์นะตรงนี้มันจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ไงใช่ไหมครับให้ทำเป็นประทัดหนึ่งว่าให้คำนวณค่าข้างในออกมาก่อนว่าเป็นอะไรนะครับแล้วค่อยแทนลิมิตกับแบบเนี้ยอันนี้จะ make sense กว่านะครับลิมิตของศูนย์ก็คือได้ศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้เราได้ตามเส้นตรงนะครับ x เท่ากับศูนย์ละต่อไปก็อีกเส้นตรงหนึ่งนะครับก็คือเส้นตรง y เท่ากับ0ใช่ไหมเส้นตรงที่2นะครับที่ลิมิต x y ลูกเข้า0ใช่ครับใช้ค่าจุดไปเลยนะครับสำหรับ2เส้นตรงแรกเนาะถ้าโชคดีก็จะเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เราใช้เส้นตรงอันที่2ปุ๊บมันไม่เท่ากับเส้นตรงอันแรกใช่ไหมครับว่า x y ลูกเข้า0 0 0 0แรกนะครับก็คือให้ x เท่ากับ0ไปเลย0ที่2ก็คือ x ให้ y เท่ากับ0นะครับ2หาลิมิตเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะตามทิศทางนะครับ y เท่ากับ0แทนนะครับนั่นก็คือเราจะแทนค่า y เป็นเลข0ไปเลยนะครับแต่ก็ค่อยๆทำน้อยอย่างผมบอกทำตามขั้นตอนนั่นคืออันแรกจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยน y เป็น0ก่อนนะตรงนี้ x อยู่ที่เดิมตรงนี้เป็น0ใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนที่จุดนะครับลูกเข้า0ก่อนเนาะตรงนี้ x คราวนี้ y เป็น0นะครับลูกเข้า0 0 0 0 0เนาะข้างในลอกมาก่อนนะครับเหมือนเดิมยังไม่ต้องแทนแทน y เป็น0ก่อนนะครับแต่ยังไม่ต้องเขียนออกมาเป็น0ส่วนอะไรนะครับ x คูณ0นะครับมีเครื่องหมายลบข้างหน้าเนาะส่วนด้วย x กำลัง2บวก0กำลัง2นะครับก็เท่ากับลบดึงลบออกไปก็เป็นลิมิตคราวนี้ลิมิตจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวเพราะเราให้ y คูณลูกเข้า0 0ไปแล้วให้ y เป็น0ไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือ x คูณลูกเข้า0 0ให้เขียนตามสเต็ปตามขั้นตอนแบบนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเราให้ y เป็น0ไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเหลือแค่ลิมิตตัว x ตัวเดียวก็คือ x ลูกเข้า0 0นะดูจากตรงนี้เลยเนี่ย x ลูกเข้า0 0ใช่ไหมครับ y เป็น0กับ0เนาะก็คือ y หายไปนั่นเองนะครับก็ข้างในนะครับทำเหมือนข้างบนนี่นะครับก็เอาคูณตัวนี้ก่อน x คูณ0ก็ได้0นะครับส่วนด้วย x กำลัง2บวก0กำลัง2ก็ได้ x กำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งบรรทัดถัดไปนะครับก็จะเป็นการคำนวณค่าข้างในก่อนซึ่ง0ส่วน x กำลัง2ก็เป็น0เสมอใช่ไหมครับวันตอนนี้จะเป็นลบลิมิต x เข้าสู่0ก่อนนะครับอย่ารีบใจร้อนเป็น0นะครับอย่าแทนเป็น0ส่วน0นะครับตอนนี้เป็น0ก่อนนะครับแล้วตอนนี้ถึงได้0ทีหลังเพราะลิมิตของ0คือ0ถูกไหมครับยังสรุปไม่ได้จริงๆแล้วนะครับว่าลิมิตหาค่าได้แล้วมีค่าเป็น0นะถึงแม้ว่าข้อ1ข้อ2ได้ก็ตามอย่ารีบใจร้อนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าในฟังก์ชันส่วนตัวแปรเนี่ยนะครับลูกเข้าสู่ไม่ได้บอกว่าซ้ายหรือขวาหรือบนเส้นตรง2เส้นนั้นเพราะว่ามันยังมีเส้นตรงเส้นอื่นๆหรือเส้นโค้งอีกที่สามารถผ่านจุดนั้นได้เนาะตอนนี้ถ้าเราวาดกราฟใช่ไหมครับจุดที่เราพิจารณาเนี่ยคือ0 0ใช่ไหมx ลูกเข้า0 0 0คือจุดนี้ xy ลูกเข้า0 0คือจุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้เราพิจารณาแค่ตามเส้นตรงที่ตัดที่ตัดที่จุด0 0ใช่ไหมครับก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0คือเส้นนี้นะครับและเส้นตรง y เท่ากับ0คือเส้นนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันเท่ากันเนาะเรายังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะหาค่าลิมิตได้ว่าเป็น0นั่นเองใช่ไหมครับเราลองพิจารณาอีกอาจจะเดี๋ยวนะผมดูชีทก่อนอาจจะเป็นเคสอันนี้ก็ได้นะครับตามเส้นตรงอันนี้ก็ได้เส้นตรงนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ xเราจะเขียนมันกันเลยก็คือพิจารณาตามเส้นตรงหรือตามทิศทาง y เท่ากับ x อีกเส้นตรงเส้นหนึ่งที่เราลองได้ก็คือเส้นตรงเส้นนี้เส้นโค้งเลยเส้นโค้งอันนี้ที่เราคุ้นเคยก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมครับถ้า2ตัวนี้ยังไม่ได้อีกอาจจะต้อง y เท่ากับ x กำลัง3อย่างเงี้ย y เท่ากับ x กำลัง3ก็คือแบบนี้จำได้ไหมครับถ้า x เป็นบวก y เป็นบวก x เป็นลบ y เป็นลบใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเป็นเส้นตรงเส้นโค้งตัวนี้เนี่ย y เท่ากับ x กำลัง3
เดี๋ยวเราจะดูว่าอี3เส้นเนี้ยเวลาเราจะพิจารณาบนลิมิตบนเส้นโค้ง3เส้นเนี้ยที่ยังไม่เคยลองเนี่ยคือ y เท่ากับ x นะครับตัวนี้ทำอย่างไรนะครับ y เท่ากับ x หรือ y เท่ากับ x กําลัง2หรือ y เท่ากับ x กําลัง3อันนี้เป็นเส้นโค้งที่มันเป็นพื้นฐานที่เราพอทราบว่าวาดกราฟยังไงสังเกตว่าทั้ง3เส้นโค้งที่ผมวาดอ่ะมันจะผ่านจุด0 0คือจุดที่เราพิจารณาถูกมั้ยครูเลยเดี๋ยวผมจะลองตามเส้นตรง y เท่ากับ x ก่อนนะครับเพราะง่ายสุดเนาะถ้าตามเส้นตรง y เท่ากับ x ไม่เวิร์คหมายความว่าไม่เวิร์คก็คือยังหาค่าลิมิตได้เป็น0อีกอาจจะต้องลอง y เท่ากับ x กําลัง2เนาะดูว่าเป็น0มั้ยนะครับต่อไปข้อ3นะครับพี่ข้อ3ก็คือผมจะตามเส้นนะครับพิจารณาลิมิตนะครับตามเส้นนะครับตามเส้น y เท่ากับ x โอเคเนาะอันวิธีการทำก็คือแทน y เป็น x เลยจบนะครับก็เหมือนกับก่อนอีก2ก็คือตามเส้น x เท่ากับ0ก็แทน x เป็น0ถูกมั้ยครับตามเส้น y เท่ากับ0ก็แทน y เป็น0นะครับตามเส้น y กับ x ก็แทน y dx เพราะฉะนั้นลิมิตเราจะกลายเป็นแบบนี้นะครับได้ลิมิตจากเดิมนะครับกลับไปดูเนาะเราเขียน xy ลูกเข้าสู่0 0ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะเขียนเป็นลิมิต xx ลูกเข้าสู่0 0เพราะว่าเราจะแทน y ด้วย x แค่นั้นเองนะครับอันข้างในเหมือนกับกรณี1และ2เลยนะครับถ้ามี y แทนด้วย x แค่นั้นแหละนะครับอันตัวนี้เป็น x คูณ x หารด้วย x กำลัง2บวกกับ x กำลัง2ให้เปรียบเทียบตัวนี้กับตัวนี้ดีนะครับบอกว่าตรงไหนก็ตามที่มี y คราวนี้เราจะแทนด้วย x ใช่ไหมครับข้างในอันตรงนี้กลายเป็นลบ x คูณ x บวกข้างล่างก็คือเป็น x กำลัง2บวก x กำลัง2แบบใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็ทำเหมือนกับกรณี1 2เนาะทำให้อยู่ง่ายก่อนตัวนี้ x คูณ x ก็เป็น x กำลัง2ตรงนี้สามารถเขียน x ลูกเข้าสู่0ตัวเดียวได้เลยเพราะว่าตอนนี้ y หายไปแล้วในลิมิตถูกไหมครับเพราะเราให้ y เป็น x ง่ายใช่ไหมครับมันลิมิตเหลือแค่ลิมิตตัวแปรเดียวแบบนี้โอเคเนาะเหมือนกับกรณี1 2นั่นแหละที่เราบอกว่าเราให้ x เท่ากับ0มันจะเหลือ y ตัวเดียวให้ y เท่ากับ0จะเหลือ x ตัวเดียวอันลิมิตจะกลายเป็นลิมิตของตัวแปรเดียวแล้วนะครับข้างในคูณกันได้ x กับ x อ่ะดึงลบออกไปเลยก็ได้นะครับ x x เป็น x กำลัง2ข้างล่าง x กำลัง2บวก x กำลัง2ได้2 x กำลัง2ถูกปะ2 x กำลัง2เข้าตัดกันได้ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือลบลิมิต x เข้าสู่0ข้างในเหลือ1ส่วน2ได้ออกมาไปเลยครับก็1ส่วน2ถูกไหมลิมิตข้างที่คือข้างที่ได้ลบ1ส่วน2ก็ได้แล้วลิมิตข้อ3ไม่เท่ากับข้อ2ใช่ไหมครับหรือไม่เท่ากับข้อ1แสดงว่าลิมิตนี้ไม่มีค่าใช่ไหมครับนั่นแหละเราอันนี้เราหา3ทิศทางนะครับต่ำแล้วทิศทางที่3เนี่ยก็ได้บทสรุปว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ผมบอกโจทย์จะเป็นแบบนี้ก็คือลิมิตจะไม่มีค่าแต่เราต้องแสดงให้เขาเห็นเนาะว่าลิมิตมันไม่เท่ากันสำหรับบางกรณีเพราะว่าถ้าโจทย์เป็นแบบลิมิตมีค่าเราโหยากมากเลยเพราะอะไรครับคุณต้องเช็คอีกอะใช่ไหมคืออย่าง3ทิศทางนั้นอาจจะไม่พอใช่ไหมครับต้องเช็คอีกอย่างที่ผมบอกเนาะอ่ะแล้ว y เท่ากับ x กำลัง2คืออะไรก็ทำเหมือนกับกรณี3อ่ะสมมติเราจะทำกรณี4เพิ่มเติมตอนนี้เราได้ละเราพอละเราไม่ต้องทำต่อเพราะว่าเราเจอเคส1เคสแล้วที่ลิมิตมันไม่เท่ากันใช่มั้ยครับเนาะกรณี4ถ้าผมต้องการพิจารณาอีกอันนึงก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2คือเส้นโค้งที่เราพิจารณาต้องผ่านจุดที่เรากำลังหาลิมิตนะครับ y เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยผ่านจุด0 0ใช่มั้ยครับกราฟเนี้ยถ้าเราลองวาดกราฟวัดกับ x กำลัง2เขาจะผ่านจุด0 0ถูกป่ะคือ x เป็น0 y เป็น0ไงถูกมั้ยครับเส้นเช่นเดียวกันกับ y เท่ากับ x เขาผ่านจุด0 0เพราะว่าถ้าเราแทน x เป็น0 y เป็น0ถูกมั้ยถามว่าเราใช้เราลองเส้นตรง y เท่ากับ x + 1ได้มั้ยครับแทนที่จะเป็น y เท่ากับ x ได้มั้ยไม่ได้เพราะว่าเส้นนั้นไม่ผ่านจุด0 0ถูกมั้ยครับเราต้องลองเราต้องเลือกเส้นที่ผ่านจุดที่เราพิจารณาลิมิตโอเคเนาะกราฟอะไรก็ได้ที่ผ่านจุด0 0ใช้ได้หมดเลยนะครับสมมติว่าเนาะเราไม่ได้ลอง y เท่ากับ x แต่เราลอง y เท่ากับ x กำลัง2ก่อนเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ได้แตกต่างเลยนะครับสมมติเนาะเราลองพิจารณาเนี่ย y เท่ากับ x กำลัง2นะครับวิธีการทำเหมือนกันเลยเราก็เปลี่ยน
เปลี่ยน y เป็น x กำลัง2แทนใช่ไหมครับแค่นั้นแหละนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแต่นี้มันนิดนึงเนาะสมมติว่าเราเปลี่ยน y เป็น x กำลัง2จากเดิมตรงนี้มันเป็น xy ตรงนี้มันจะกลายเป็น x กับ x กำลัง2ลูกเข้าสู่0 0ใช่ไหมครับเขียนแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยพิจารณานะครับเราจะเขียนลิมิตเป็นยังไงข้างในนะครับเป็นลบ x ตอนแรกคือลบ x คูณกับ y แต่ y เราเป็น x กำลัง2แล้วใช่ไหมครับแหมก็เขียนเป็น x กำลัง2อันนี้เป็น x กำลัง2เนาะหารด้วยข้างล่างคือ x กำลัง2บวกตอนแรกคือ y กำลัง2ตอนนี้เราเปลี่ยน y กำลัง2เอา y เป็น x กำลัง2กลายเป็น x กำลัง4ละตอนนี้กลายเป็น x กำลัง4ใช่ไหมครับกลายเป็น x กำลัง4เนาะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับความหมายของมันคือx ลูกเข้าสู่0เรารู้แล้วใช่ไหมครับถ้าเลย x ลูกเข้าสู่0 x กำลัง2ก็ต้องลูกเข้าสู่0เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเหมือนกับเราจะเขียนแยกมานั่นแหละครับถ้านะครับ x ลูกเข้าสู่0ได้ว่าอย่างเงี้ยนะครับ x กำลัง2ก็ลูกเข้าสู่0เช่นเดียวกันเนาะซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงดังนั้นลิมิตตัวนี้เราเขียนแค่ x ตัวเดียวพอแล้วx ก็ลูกสูงไปเลยโอเคนะครับเพราะ x กำลังสองก็ลูกสูงก็จริงไงถูกไหมครับก็จริงอยู่แล้วแหละข้างในมันจะเหลือลบ x กำลังสามนะครับส่วนด้วย x กำลังสองใช่ไหมครับบวก x กำลังสี่อันนี้เมื่อเราแทน x ก็สูงสูงปุ๊บมันได้เป็นสูงสูงสูงใช่ไหมครับถามว่าทำไงครับเนี่ยแทน x ก็สูงสูงเนี่ยมันได้เป็นสูงสูงสูงถูกปะอันนี้มันเป็นลิมิตของตัวแปรเดียวแล้วเราก็ต้องไปเราก็ใช้เทคนิคของตัวแปรเดียวได้เลยนะครับx เข้าสู่0มันได้0 0 0นะครับไงครับโลปิตาลไงตอนนี้โลปิตาลได้แล้วถูกป่ะเพราะตัวแปรหายไปแล้วตัวแปร y หายไปแล้วไงถูกมั้ยครับดังนั้นก็เหลือลิมิตของเหลือเทคนิคของลิมิตเราเลยนะครับลิมิตที่เราเรียนรู้มาก็โลปิตาลในลบลิมิต x เข้าสู่0ดิฟบนดิฟล่างใช่มั้ยครับดิฟบน1ครั้งได้อะไรครับได้3 x กำลัง2ดิฟล่างตัวนี้ก็ได้เป็น2 x ใช่มั้ยครับตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับ4 x กำลัง3ต่อไปก็ลิมิตดิบดิบล่างอีกครั้งนึงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่ถูกไหมก็ดิบดิบล่างอีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ x ลูกศูนย์ศูนย์ดิบอลตอนนี้ก็ได้6 x ใช่ไหมครับดิบข้างล่างเราได้2แล้วตอนนี้ได้12 x กำลัง2ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ก็ดิบดิบล่างใช่ไหมครับดิบดิบล่างก็เป็นลบ x ลูกศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้ก็เป็น6ส่วนด้วย24 x พอ x ก็สูงสุดปุ๊บกลายเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับก็จบแล้วก็อินฟินิตี้ก็แสดงว่าตัวนี้ก็ไม่เท่ากับตัวศูนย์เมื่อแรกตอนแรก1 2ก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้เป็นลูกออกเหมือนก็ไม่สามารถหาค่าลิมิตได้เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะเริ่มกรณีนี้ก่อนหรือเอาไว้เท่ากับ x ก่อนเราจะได้เลยว่าลิมิตหาค่าไม่ได้เพราะมันจะไม่เท่ากับกรณี1และ2ที่เราลองแล้วใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะลองไว้เท่ากับ x ก่อนเพราะมันง่ายสุดนะครับมันจะไม่ยากนั่นเองเพราะมันเป็นซึ่งตรงพื้นฐานอันนี้ต้องใช้ฟังก์ชันที่ผ่านจุดลิมิตที่เราพิจารณาเนาะไม่ใช่ว่าทุกโจทย์ใช้วันเท่ากับ x ได้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะบางครั้งเนี่ย x y ไม่ได้ลูกเข้าศูนย์ศูนย์นะจะเป็นลูกเข้าศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องลองหาเส้นตรงที่ผ่านจุดหนึ่งศูนย์ที่ไม่ใช่ x เท่ากับหนึ่งนะครับหรือ y เท่ากับศูนย์แต่ y เท่ากับ x ใช้กับจุด1 0ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ผ่านจุด1 0ถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ใช้ y เท่ากับ x ทุกโจทย์ได้นะครับที่ผมใช้ y เท่ากับ x สำหรับตัวนี้ก็คือเพราะว่ามันผ่านจุด0 0นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่1ไม่ใช่จุด0 0ก็ต้องหาสมการเส้นตรงขึ้นมาเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น y เท่ากับ x บวก1อะไรเงี้ยนะครับเนาะถ้า x เป็น0มาเป็น1เงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุด1 0อย่างเงี้ยครับจุด01เท่าไหร่01ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างในหน้าที่หายไปเนาะก็เขาก็จะเนื่องจากว่าตามเส้นตรงพื้นฐานของที่มาลูกเข้าสู่จุดมันไม่ได้เพราะมันเท่ากันเราก็เลยต้องไปใช้ฟังก์ชันอื่นมาช่วยในการพิจารณาเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าพอเราใช้ตัวอื่นปุ๊บนั่นแหละครับลิมิตไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยได้บทสรุปว่าลิมิตไม่สามารถหาค่าได้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับเรามาดูความต่อเนื่องบ้างนะครับความต่อเนื่องก็คือถ้าลิมิตเราหาค่าได้แล้วแล้วก็มีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันณจุดนั้นด้วยก็ฟังก์ชันต่อเนื่องเหมือนกับ
ของตัวแปรเดียวจำได้ไหมครับ fx เนี่ยต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a เราต้องใช้ยังไงครับก็ต่อเมื่ออันนี้ฟังก์ชันตัวแปรเดียวใช่ไหมครับเราจะดูว่า f(x) เนี่ยต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a หรือไม่เราต้องทำอะไรบ้างครับเรามีกี่ข้อเอ่ยที่ต้องทำย้อนกลับไปในวิชาฟันแคลเลยจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้ว f(x) ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ a ก็ต่อเมื่อข้อ1 f(a) หาค่าได้ก็คือเอาแผนค่า xแทน x ด้วยค่า a แล้วมันมีค่าใช่ไหมครับข้อ1ต้องมีใช่ไหมครับข้อ2คืออะไรครับลิมิตนะครับของ fx เมื่อ x เข้าสู่ a นะครับต้องมีค่าหรือต้องหาค่าได้นั่นเองใช่ไหมครับหาต้องหาค่าได้นะครับมีค่าก็ได้นะครับหาค่าได้เหมือนกันนะครับข้อ3ก็คือเราต้องใช้3ข้อข้อ3คืออะไรครับข้อ1กับข้อ2ต้องเท่ากันใช่ไหมครับเนาะข้อ1เท่ากับข้อ2แปลว่าลิมิตของ f(x) หาค่าได้เป็นอะไรก็ช่างมันเช่นเป็น l อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ fa ก็ต้อง fa หาค่าได้ก็มีค่าเป็น l เหมือนกันแล้วข้อ1ข้อ2เท่ากันก็แสดงว่าข้อ3มีใช่ไหมครับแสดงว่า fx ต่อเนี่ยนั่นเองนะครับโอเคเนาะเราต้องเช็ค3ข้อสำหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียวก็คือแรกค่าของฟังก์ชันหาค่าได้ไหมที่จุด a นะครับถ้าหาค่าได้แล้วมันเท่ากับค่าของลิมิตของฟังก์ชันไหมเมื่อ x เข้าสู่ a ถ้ามันเท่ากันแสดงว่าฟังก์ชัน fx ต่อเนี่ยโอเคนะครับอันนี้คือตัวแปรเดียว2ตัวแปรเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับก็คือลิมิตของฟังก์ชัน fx y x y เข้าสู่ x 0y 0ก็คือจุด a เหมือนฟังก์ชันตัวแปรเดียวนั่นแหละนะครับต้องหาค่าได้และต้องมีค่าเท่ากับ fx 0 y 0ก็คือค่าของฟังก์ชันที่จุด a สำหรับกรณีฟังก์ชันตัวแปรเดียวเหมือนกันแต่ต่อเนื่องส่วนใหญ่ไม่ออกสอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าในการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน fx มันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าหาได้เนี่ยคือต้องหาได้สำหรับทุกที่ทุกทางใช่ไหมครับมันต้องมีหลักการพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับในการแค่คำนวณอย่างเดียวมันไม่พอนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เขาไม่ออกสอบหรอกเพราะว่าออกกรณีที่เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้นี่เองเนาะโอเคนั้นเราจะข้ามไปนะครับถ้าฟังก์ชัน f(x) ต่อเนื่องทุกจุด x1 นะครับ x1 หรือกล่าวว่าฟังก์ชันต่อเนื่องทุกจุดนี่ก็ต่อเนื่องแล้วแหละนะครับโอเคดังนั้นผมขอข้ามต่อเนื่องไปนิดนึงเนาะเพื่อความรวดเร็วโอเคต่อไปเราจะเริ่มที่อนุพันธ์ย่อยและอนุพันธ์ย่อยนะครับอันดับสูงเลยนะครับเรื่องลิมิตของฟังก์ชัน2ตัวแปรออกข้อเดียวนะครับก็ออกคล้ายๆตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเลยเนาะก็นั่นแหละนะครับหาลิมิตธรรมดาแล้วก็ดูว่าตามเส้นตรงนั้นตามจุดนั้นตามเส้นตรงนี้เท่ากันไหมออกแค่แบบนั้นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีบทเรียนที่ฝึกทำนะครับเป็นฝึกทำเองนะครับก็ตามแบบนั้นเลยนะครับเหมือนที่ผมแสดงให้ดูเลยเนาะว่าตามเส้นตรงนั้นตามเส้นตรงนี้นะครับตามเส้นโค้งนี้เท่ากันไหมนะครับแค่นั้นเองนะครับออกข้อหนึ่งนะครับอนุพันธ์ย่อยและอนุพันธ์ย่อยระดับสูงนี้คือดิฟนั่นเองนะครับดิฟธรรมดาเลยนะครับสำหรับฟังก์ชัน3ฟังก์ชันตัวแปรเดียวเราจะเขียนแทนด้วย f' เนาะนี่เป็นนิยามนะครับไม่ต้องจำก็ได้นะครับเป็นนิยามของการหาฟังก์ชันหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x0 เนาะหรือใช้สัญญาแทน f' นั่นแหละนะครับส่วนสำหรับในตัวแปร2ตัวแปรนะครับเราจะแทนด้วยเนื่องจากว่าฟังก์ชันตัวแปรเดียวมันมีแค่ตัวแปรเดียวนะครับแบบย้อนกลับไปที่ตัวอย่างง่ายๆเนาะเ
ย่างเงี้ยสมมุติบอก fx เท่ากับนะครับx กําลัง2บวก2x บวก1เงี้ยเขาบอกจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx ขึ้นมาให้ก็คือ f ใช่มั้ยครับเราเขียนแทนตัว f ไปเลย f x ก็คืออะไรครับดิฟมันเองดิฟเทียบ x ส่วนเนี้ยใช่มั้ยครับ x กําลัง2บวก 2x บวก1นะครับแล้วเรารู้ว่าดิฟเทียบอะไรเพราะมันเป็นตัวแปร x ถูกมั้ยเราก็เขียนด้วย d/dx ก็ได้หรือเขียนด้วย f ผ่านก็ได้เราจะเข้าใจว่าเรากำลังดิฟเทียบกับตัวแปร x ใช่ไหมครับก็ดิฟ x กำลัง2ก็ได้ 2x ใช่ไหมครับดิฟ 2x ก็ได้2ดิฟ1ก็ได้0ใช่ไหมอันนี้เราเขียนแค่ f ผ่านเพียงพอแล้วสำหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียวเพราะเรารู้ว่าเราก็คือดิฟปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุพันธ์สำหรับฟังก์ชันนะครับ2ตัวแปรเราจะต้องเขียนห้อยแบบนี้แทนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันมี2ตัวแปรในการที่เทียบกับตัวแปรอะไรเราต้องระบุนั่นเองเราต้องห้อยโดยใช้สัญลักษณ์ห้อยแบบนี้สำหรับตัวแปร x อย่างเงี้ยนะครับเทียบกับ x นะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน2ตัวแปรเทียบกับ x ถ้าเป็นนิยามของการหาลิมิตเนาะก็ประมาณนี้นะครับขอข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะเราจะมันไม่ออกสอบแบบใช้นิยามนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะงงไปใหญ่นะครับก็ส่วนอนุพันธ์เทียบ y เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f ย y แปลว่าระบุว่าเราจะดิฟเทียบ y นะครับเนาะเพราะว่ามันมี2ตัวแปรนั่นเองดังนั้นแล้วหลักการดิฟทำยังไงนะครับดูตัวอย่างนี้เป็นละกันนะครับสำหรับฟังก์ชัน2ตัวแปรเนี่ยเราถ้านะครับใช้สัญลักษณ์ f ย x แสดงว่าเราจะดิฟฟังก์ชันเทียบกับตัวแปร x ใช่ไหมครับให้เราสมมติค่า y เป็นค่าคงที่ไปนั่นเองเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ง่ายกว่านี้นิดนึงนะครับอย่างเช่น fxy เนี่ยเป็น 2xy บวก x บวก y เมื่อกี้ผมบอกว่าสัญลักษณ์ตัวห้อยแสดงถึงนะครับการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปรนั้นใช่ไหมครับ f ห้อย x ตัวเนี้ยแสดงว่าเรากำลังจะดิฟฟังก์ชัน fxy ของเราเนี่ยเทียบกับตัวแปร x ใช่ไหมแล้วเราจะสมมติให้ตัวแปร y เป็นค่าคงที่คือเรามองตัวแปร y เป็นค่าคงที่เลยนะครับแสดงว่าดิฟตัวนี้ได้อะไรครับดิฟสุดท้ายได้อะไรครับให้มองตัวแปร y เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟตัวนี้เป็นอะไรครับได้เทียบ x ดิฟตัวนี้ได้อะไรดิฟสุดท้ายได้อะไรครับตอนนี้มันเป็นค่าคงที่ละดิฟค่าคงที่ได้อะไรครับได้0ตัวนี้มันหายไปถูกไหมครับงั้นผมทำเทอมสุดท้ายก่อนนะครับตอนนี้ได้0ไปแล้วดิฟเทียบ x ได้1ใช่ไหมครับเพราะเราระบุไว้ว่าเรากำลังจะดิฟฟังก์ชันหรือทำฟังก์ชันเทียบตัวแปร x นะตัวแปรวาเป็นค่าคงที่งั้นดิฟสุดท้ายได้0ดิฟตัวนี้ได้1ดิฟตัวนี้ได้อะไรครับจำได้ได้อะไรครับ2 xเป็น1ไปแล้วก็เหลือ y ใช่ไหมครับก็ได้เป็น2 y ใช่ป่ะเพราะว่า2ไปข้างที่ y มองไปข้างที่เวลาดิฟตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็ดิฟเฉพาะตัวแปร x อย่างเดียวดิฟ x เทียบ x ก็ได้1มันก็มองเหมือนแหละครับมีค่าคงที่คูณกับ x อยู่ใช่ไหมครับดิฟตัวนั้นเทียบ x ก็ได้ค่าคงที่อย่างเดียวก็คือ2 y ที่ผมตัดไปใช่ไหมครับโอเคเนาะแล้วถ้าผมดิฟเทียบ y ล่ะครับตัวอย่างเดียวกันเลยได้อะไรถ้าดิฟเทียบ y ได้อะไรครับดิฟเทียบ y แสดงว่าค่า x เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับเรามอง x เป็นค่าคงที่อันดิฟเทอมแรกดิฟเทียบ y x เป็นค่าคงที่เราก็จะได้2เป็นค่าคงที่อยู่แล้วใช่ไหมครับได้2กับ x ถึงท้ายดิฟตัวนี้ได้นะครับเทียบ y ได้0ดิฟตัวนี้เทียบ y ได้1เนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นบวก0บวก1แบบนี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะอันนี้คือเป็นนิยามการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มากกว่า1ตัวแปรนะครับ2 3 4แล้วแต่เลยนะครับก็ดูที่ว่าเขาระบุตัวเนี้ยเป็นห้อยอะไรใช่ไหมครับเนาะพอเราทำเป็นแล้วนะครับเราก็จะสามารถคำนวณค่าของพวกนี้ได้คือ f ห้อย x นะ1 3ความหมายของมันก็คือเราดิฟเทียบ x ก่อนเราก็แทนค่า x ด้วย1แล้ว y ด้วย3นะครับไม่ใช่แทนก่อนเราดิฟนั่นจะเป็น0เลยนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเราไปดิฟฟังก์ชันเทียบ y ก่อนเราก็แทนค่า x เป็น1แล้วก็ y เป็น3
นะครับของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับอย่าเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเขียนแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นการอธิบายในห้องแต่เพิ่งผมใช้ชี้สอนด้วยนะครับพอดีก็ f(x) นะครับเป็นการหาอนุพันธ์นะครับให้เขียนสัญลักษณ์ตัวนี้แทนนะครับ f(x) เนี่ยนะครับสัญลักษณ์มันเป็นการดิฟฟังก์ชัน2ตัวแปรเทียบกับ x ใช่มั้ยเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการดิฟปกติเขาจะเขียนแทนด้วยเคอร์ f บาร์เคอร์ x แบบนี้นะครับตัวนี้แทนเพราะฉะนั้นในอนุพันธ์ฟังก์ชันที่มากกว่า2ตัวแปรห้อย x ความหมายของมันก็คือกินดิฟเทียบ x นั่นแหละแต่เวลาเราเขียนเป็นแบบดิฟเต็มๆให้เขียนเป็นเขาเรียกว่าเป็น partial f นะครับ partial x หรือเคอร์นี่ก็อาจจะเป็นเคอร์ f บาร์เคอร์ x เนาะแบบที่แทนนะครับอัน f ห้อย y นะครับตามอนุพันธ์ย่อยเขาเรียกเป็นอนุพันธ์ย่อยนั่นเองนะครับก็เขียนแทนด้วยเคอร์ f by เคอร์ y อันนี้คือเป็นการเขียนแบบเต็มๆอันนี้การเขียนแทนสัญลักษณ์โอเคนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่ามันไม่ใช่เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเพราะ f ของเราคือ2ตัวแปร x และ y ถ้าเราไปเขียนตัวนี้นะครับมันจะมีความหมายเหมือนกับฟังก์ชันตัวแปรเดียวที่เราทำมาก่อนหน้านี้เนาะนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเคอร์นะครับตอนนี้เป็นเคอร์ไปนะครับเคอร์ x เนาะก็เคอร์ by เคอร์ x อย่างเงี้ยนะครับก็ทำไมตรงนี้เป็นเลข3ผมน่าจะเขียนผิดโอเคเนื่องจากว่าเราเทียบ x เราสามารถแทนมาได้เลยคือความหมายเหมือนกันเนาะแต่ผมแนะนำให้เราดิฟเทียบเพราะว่าเดี๋ยวนะครับคือเนื่องจากว่าชีทเนี่ยผมไม่ได้ปรับปรุงนานแล้วนะที่ผมบอกแล้วก็อย่างนึงก็คือขึ้นอยู่ผู้ตรวจตอนนั้นผมว่าผมน่าจะเป็นคนออกข้อสอบเรื่องนี้นะครับผมแนะนำให้ทำแบบนี้เพราะว่าการตรวจข้อสอบแต่คนตรวจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีเนาะหาเคอร์ f by เคอร์ x ก่อนเลยนะครับ f ห้อย x แล้วค่อยแทน1 3ยังไม่ต้องแทนเลขยังไม่ต้องแทน y เป็น3ไปก่อนความจริงแทนได้เลยเพราะอะไรครับเรามอง y เป็นค่าคงที่อยู่แล้วถูกไหมนั้นแทนเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเวลาผู้ตรวจบางคนเขาตรวจแบบนี้เขาตรวจว่าเราดิฟเทียบ x ถูกไหมก่อนนะครับพอดิฟถูกแล้วแทนค่าไปถูกไหมเนาะเพราะผู้ตรวจเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับผมขอแนะนำเราทำแบบนี้ก็คือว่าเราดิฟเทียบ x ไปก่อนเลยนะครับพิจารณาแบบนี้ก่อนเลยหาเคอร์ f by เคอร์ x ก่อนนะครับก็คือดิฟตัวนี้เทียบ x ไปก่อนเลยเพราะคะแนนเขาจะแยกเป็นส่วนๆนะครับเอาละผู้ตรวจเพราะว่าถ้าผมตรวจผมก็ตรวจแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนตรวจเขาจะไม่คิดว่ามันเหมือนว่ามันไม่ไปตามกระบวนการที่เขาคาดหวังนะครับให้ทำแบบนี้เนาะเคยเยอะไปเคย x ก็คือดิฟตัวนี้เทียบ x ไปก่อนเลยใช้หลักการเดิมก็คือตัวแปร y เป็นค่าคงที่เพราะดิฟตัวนี้เทียบ x ได้อะไรครับเทอมแรกได้อะไรดิฟเทียบ xเราไม่ดิฟ2เราไม่ดิฟ y กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้กำลัง2นะครับตัวอีห่างไปนิดนึงเราไม่ดิฟ2เราไม่ดิฟ y กำลัง2เพราะว่าเขาไปข้างที่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดิฟเทอมแรกเทียบ x ได้เลยครับดิฟเทอมแรกเทียบ x ได้ก็ดิฟเฉพาะตัวแปร x ใช่ไหมดิฟx กำลัง3ได้เลยครับ3 x กำลัง2ก็ได้เป็น6ใช่ไหม6 x กำลัง2 y กำลัง2ยังอยู่ไหมครับยังอยู่เพราะว่าเราไม่ดิฟ2เราไม่ดิฟ y กำลัง2เนาะเราดิฟเฉพาะตัว x กำลัง3ซึ่งได้3 x กำลัง2ใช่ไหมครับ3คูณ2ได้6ดิฟตัวนี้เทียบ x ได้เลยครับดิฟเทอมกลางเทียบ x ได้0ใช่ไหมเพราะว่าเรามอง y เป็นค่าคงที่ไงใช่ไหมครับนั้น2 y คือค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟเทอมสุดท้ายเทียบ x ได้4บวก4ผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับเนี่ยจะได้คะแนนส่วนใหญ่นะต่อไป f y บ้างนะครับเราค่อยแทนค่าทีหลัง f y ดิฟเทอมแรกเทียบ y ได้เลยครับแสดงว่าคราวนี้ x เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับดิฟเทอมแรกเทียบ y ได้เลยเราก็ดิฟเราไม่ดิฟ2เราไปดิฟ x กำลัง3ใช่ไหมเราดิฟ y กำลัง2ได้มาเป็น c c นะครับ x กำลัง3ยังมี y ไหมครับมีอยู่ y เพราะเราดิฟ y กำลัง2ก็ได้2 y ใช่ไหมเอา2ไปคูณกับ2ก็ได้4นะครับดิฟตัวนี้เทียบ y ได้2
ดิฟตัวนี้เทียบ y ได้0เนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะได้1คะแนน1คะแนนเป็น2คะแนนละนะครับให้ทำแบบนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยแทนนะครับอย่างของผมจะแทนก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้เหมือนกันแต่ว่าให้ผมแนะนำให้ทำแบบนี้เพราะว่าผู้ตรวจเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ผมไม่ใช่ตรวจข้อสอบข้อนี้แล้วนะครับต่อไปว่าเราจะคำนวณ นะครับที่เขาต้องการให้เราหาก็คือ f ห้อย x 1 3เพราะฉะนั้น f ห้อย x 1 3ก็คือ6คูณกับแทนตัวแปร x ด้วย1แทนตัวแปร y ด้วย3แค่นั้นเองถูกไหมครับใน f ห้อย x ของเราเนาะ f ห้อย x คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็เป็น6ตัวนี้เป็น1กำลัง2คูณกับ3กำลัง2บวกกับ4ใช่ป่ะก็คำนวณปกติใช่ไหมครับตรงนี้ได้มาเป็นอะไรเอ่ย96ได้มาเป็น58ใช่ไหมครับ54นะครับตัวนี้6คูณ1คูณ9บวก4เนาะก็ได้เป็น58นะครับก็เท่ากันกับในชีตนะครับก็ผมแนะนำทำแบบนี้ในชีตทำก็ไม่ผิดนะครับก็ถูกแต่ว่าด้วยหลักการตัวข้อสอบเนาะผมอยากให้ทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นแล้ววิธีการให้ข้อสอบให้คะแนนเขาจะให้แบบดิฟเอฟเทอร์เอ็กซ์ถูกให้1เงี้ยดิฟเอฟเทอร์วายถูกให้1อะไรเงี้ยแต่ว่าดิฟเอฟเทอร์เอ็กซ์ของเราถ้าผมในชีตกับผมกับตรงนี้มันจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเพราะเราแทนตัวแปร y ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะงงไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไม่ได้คะแนนบางทีเขาตรวจเร็วเกินไปแล้วอาจจะคิดว่าเราผิดอะไรเงี้ยนะครับส่วน f ให้ y นะครับ1 3เนาะก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้น f ให้ y 1 3นะครับก็เท่ากับก็เราเอา fy มาเราก็แทน x เป็น1นะครับเนาะแล้วแทน y เป็น3เช่นเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น1กำลัง3คูณกับ3บวกกับ2นั่นเองนะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ14ใช่ไหมครับก็ทำแบบนี้เนาะเพื่อเซฟเรานั่นเองนะครับเนาะทำในชิปก็ไม่ผิดนะครับที่บอกว่าผมแทนค่าผมแทนไปเลยนะครับก่อนยิปอย่างเงี้ยนะครับก็แทนอย่างเงี้ยนะครับก็แทน x เป็น1ไปเลยก่อนแล้วก็ค่อยดิฟเทียบ y ทีหลังนะครับจะได้ผลเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำแบบนี้เซฟกว่านะครับเซฟเรากว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับดูเรื่องนะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับกำหนดให้ fxy เป็นเลขกำลัง 2y บวก 5y กำลัง 3นะครับเขาบอกว่าจงหาความชันของผิว z เท่ากับ fxy ครับที่จุด1ลบ2ในทิศทางเดียวกันกับ mx นะครับอันนี้คือข้อ a ข้อ b จงหาความชันของผิว z เท่ากับ fxy เหมือนกันนะครับที่จุด1ลบ2ในทิศทางเดียวกันกับแกน y นะครับอนุพันธ์อันดับ1นะครับของฟังก์ชันตัวแปรเดียวมันคืออะไรครับความชันจำได้ไหมครับใช่ปะd ใช่ไหมครับ dy ไป dx มันคือความชันใช่ไหมครับของความชันเนาะถ้าเป็นอนุพันธ์ลำดับหนึ่งใช่ไหมครับของฟังก์ชันตัวแปรเดียวพอมาเป็นฟังก์ชันสองตัวแปรมันจะไม่ใช่ความชันของเส้นตรงหรือเส้นมันไม่ใช่ความชันของเส้นโค้งหรือเส้นตรงละแต่มันจะเป็นความชันของผิวเพราะว่า z เท่ากับนะครับไอ้ตัวเนี้ย fxy เนี่ยถ้าเราวาดกราฟเนี่ยมันจะกลายเป็น3มิติเพราะว่าเราเหมือนกับเราคำนวณค่า z นั่นเองใช่ไหมครับเนาะให้มองว่าตรงนี้เป็นเหมือนสมการ z เท่ากับ x กำลัง 2y นะครับบวก 5y กำลัง 3เรารู้ค่า x รู้ค่า y หลังจากคำนวณแล้วแสดงว่าเรากำลังคำนวณค่า z ใช่ไหมครับมันก็คือความสูงของอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมันจะกลายเป็นผิวอะไรสักอย่างนึงลอยๆแบบนี้นะครับถ้าเราวาดนะครับเห็นไหมสีน้ำเงินของตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับผิวตัวเนี้ยโอเคเนาะถ้าเราวาดกราฟของฟังก์ชัน2ตัวแปรมันจะเป็นผิวเหมือนแบบสีน้ำเงินเป็นแผ่นๆแบบนี้ผมเนี่ยนะครับอนุพันธ์ดับหนึ่งนะครับของเขาคือความชันของผิวนะจุดพิจารณานั่นเองนะครับเช่นจุด1ลบ2เนี่ยเราก็ดูค่า x เป็น1 y เป็นลบ2อยู่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็แล้วก็มองขึ้นไปข้างบนว่าผิวมันอยู่ตรงจุดไหน x เป็น1 y เป็นลบ2อันนี้คือ x อันนี้คือ y ใช่ไหมครับ x เป็น1ประมาณนี้ใช่ไหม y ลบ2คือฝั่งโน้นเนาะฝั่งโน้นนะประมาณนี้อันเราจะมองขึ้นไปข้างบนนะครับดูซิว่าเอ๊ะแงนขึ้นไปข้างบนนั่นเองเรายืนณตำแหน่ง x เท่ากับ1 y ลบ2อ่ะแงนไปข้างบนแล้วเราอยากรู้ว่าอีจุดนั้นบนหลังคาเราอะนะครับมันมี
ความชันเป็นแบบไหนถ้าทิศทางไปตามแนวแกน x และตามแนวแกน y ให้นึกถึงเหมือนเราเดินเขาเลยครับเหมือนเราเดินเขาอะให้มองเขานั่นแหละเหมือนเป็นหลังคาถ้าแบบข้างล่างมันโปร่งเนาะคือเราเดินขึ้นไปได้ให้มองแบบนั้นเหมือนพื้นเขามันเป็นเหมือนโครงหลังคาเหมือนหลังคาแล้วสักอย่างใช่ไหมถ้าเราเดินเลาะเขาแบบนี้สมมติว่าไม่มีความชันเลยความชันเป็นศูนย์แมปเราเดินล็อกเขาแบบนี้กับเดินลงคือเดินขึ้นเดินลงมันมีความชันแน่นอนเลยงั้นทิศทางนั่นแหละมันตามนั้นเนาะให้มองว่าสมมติว่าเราเดินขึ้นเดินลงเขาแบบเนี้ยเขาจะมีความชันอยู่แต่ถ้าเดินแบบเนี้ยตามแนวเนี้ยมันไม่มีความชันถูกไหมครับเขาต้องการรู้นั่นเองว่าถ้าตามทิศทางแกน x แบบนี้กับแกน y แบบนี้ความชันเป็นเท่าไหร่ณจุดใดๆนั่นเองนะครับก็วิธีการหาก็คือนะครับอันอันดับ1เหมือนกันนะครับดิฟ1ครั้งอัน f ห้อย x ก็คือการหาความชันนะครับของผิวของเรานะครับตามทิศทางแกนเดียวกับแกน x เนาะหาอันอันดับ1ของฟังก์ชัน f ก่อนนะครับเทียบ x ก่อนดูซิได้อะไรนะครับ fxy กำหนดไว้ให้เป็น x กำลัง2 y บวก5 y กำลัง3นั้นอนุพันธ์อันดับ1หรือดิฟเทียบ x แสดงว่า y เป็นข้างที่ถูกไหมครับดิฟทำแรกได้อะไรครับดิฟเทียบ x ดิฟทำแรกได้ 2x ดิฟเทียบ x เสริม2ได้0ใช่ไหมครับก็ได้ 2x และอะไรดิฟเทอมแรกเทียบ x ได้นะครับ 2x และ y ด้วยใช่ไหมครับเพราะ y ไปข้างที่ไงจำได้ไหมครับว่าเราดิฟเทอมแรกเทียบ x ตัวเดียวแสดงว่าเรานำดิฟ x กำลัง2ตัวเดียวy ยังอยู่ที่เดิมให้มองy เป็นข้างที่เช่นตัวเลขเช่นว่าถ้าตรงนี้เป็นเลข2ถ้าเราแทน y ด้วยเลข2ผมถามว่าดิฟ x กำลัง2เทียบ x ได้ไหมครับก็ได้ 4x ถูกป่ะเพียงแต่ว่า y เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรใช่ไหมครับแต่เขาเป็นข้างที่นั้นมันก็คือยังอยู่ที่เดิมแหละถูกไหมครับเนาะให้มองy เหมือนเป็นตัวเลขเลยนะครับเราดิฟสมมติว่าผมแทนค่า y ด้วยเลข4อย่างเงี้ยเวลาดิฟ 4x กำลัง2ได้อะไรครับเทียบ x ก็ได้ 8x ธรรมดาใช่ไหมเพียงแต่ว่าคือ y เนี่ยเราสมมุติให้เขาเป็นข้างที่ก่อนใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละถูกไหมครับมันไม่ได้ไปไหนก็เหมือนเลข4ไงท่านบอกว่าถ้าผมให้ y เป็นเลข4เลข4ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับเราดิฟแค่ x กำลัง2เอา2มาคูณกับ4ก็ได้8ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน y ข้างที่มันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเขาไม่ได้ไปไหนเราดิฟ x กำลัง2เดียวก็ได้2 xy ใช่ไหมครับเทียบ x เนาะตัวนี้ได้0ไปงั้นดิฟเทียบ x ใน 2xy เขาต้องการหาความชันที่จุด1ลบ2นะก็แทน x เป็น1ระหว่างลบ2เลยลบ4แค่นี้เองนะครับส่วนอันที่2ตามทิศทางเดียวกับแกน y แกน y เสร็จแล้วดิฟเทียบ y นะครับก็ดิฟตัวนี้เทียบ y ดิฟเทอมแรกเทียบ y ได้อะไรครับดิฟเทอมนี้เทียบ y ได้อะไรครับดิฟเทียบ y แสดงว่า x เป็นข้างที่ถูกไหมได้อะไรดิฟเทียบ y แสดงว่าเราไม่ได้แตะ x กำลัง2เลยครับถ้าตัวนี้ผมแทนด้วยเลข4มันเป็น 4y ผมถามว่าดิฟเทียบ y ได้ไหมครับดิฟ 4y เทียบ y ได้ก็ได้4ไงก็ได้ค่าของพี่นะครับอันดิฟ x กำลัง2เทียบ y ได้ไหมครับก็ได้ x กำลัง2ถูกป่ะเนี่ยทำได้ x กำลัง2ดิฟตัวนี้เทียบ y ได้ดิฟเทอมสุดท้ายเทียบ y ได้15 y กำลัง2มันดิฟได้ไงก็คือไม่มีตัวแปร x เลยใช่ไหมครับก็ดิฟปกติธรรมดานะครับดังนั้น f ห้อย y สำหรับฟังก์ชัน f(x) ที่ผมบอกให้ดิฟเทอมแรกได้กำลัง2ดิฟเทอมที่2ได้15 y กำลัง2ใช่ไหมครับอันความชันของผิวที่จุด1ลบ2ก็คือแทนค่า x เป็น1แล้ว y เป็นลบ2ได้61นั่นเองนะครับโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเช็คชื่อนะครับผมก็เราอยู่ที่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับเป็นการดิฟเทียบ x เทียบ y ตามทิศทางที่เขาระบุนะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับต้องเพราะมันจะแตกต่างจากอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวนะครับเวลาเราดิฟเทียบ x เทียบ y เนี่ยวิธีการดิฟเขาจะไม่เหมือนเดิมนอกเพราะจะมีเพราะว่ามันยังมีตัวแปรอยู่เพียงแต่ว่าเราสมมติให้เขาเป็นค่าคงที่แค่นั้นเองนะครับดังนั้นค่อยๆฝึกนะครับ